ไม่ไกลพาตัวใจกลับมาเข้าสู่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาตัวใจกลับบ้านกับอาจารย์สุภวรรณกรีนนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่10เมษายน2565 2022นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราจะมาทำสมาธิร่วมกันตอนเวลา2 ทุ่มของเมืองไทยซึ่งอาจารย์ก็มักจะมาคุยกับพวกเราก่อนนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งจะค้นพบช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้พูดอะไรแล้วก็มาฟังเรื่องต่างๆในท่ามกลางคือคลิปที่เด้งขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าคือปฏิปต่อไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเล่านิทานเป็นฟิกชันเป็นอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านต้องให้เวลากับตัวเองแล้วก็ให้เวลากับดิฉันหรืออาจารย์บางคนยังไม่ได้คิดว่าเป็นอาจารย์เขาคือเรียกตัวเองว่าอาจารย์ก็เขินอยากจะเรียกดิฉันแต่มันรวมกันไงก็เลยเอาเป็นอาจารย์แล้วกันแล้วมันก็ติดปากแล้วด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้คุณนะคะช่วยทำการบ้านหน่อยคุณจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยที่เอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะคะเป็นหลักว่าเนื้อหาพวกนี้เนี่ยมันดึงดูดความสนใจของตัวเองไหมนะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะพูดในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับปลาพวกคุณที่ดูเนี่ยเป็นปลาที่อาจารย์กำลังตกแล้วตอนนี้เนี่ยก็มาถึงขั้นตอนที่สองเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ก่อนที่จะเกือบลืมไปเลยเรามาสวดมนต์กันก่อนดีกว่าเนาะเอาสั้นๆก่อนก็ได้นะคะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะคะนี้เราออกเวอร์ชันสั้นเดี๋ยวค่ะคุณต้องให้เวลากับตัวเองนะคะแล้วก็เข้าไปดูเนี่ยเนื้อหาดูสัก3 4 5 6คลิปก่อนน่ะนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจเพราะว่าเห็นอาจารย์กินี่ก่อนเข้ามาก่อนมาออกรายการนี่ก็ได้เห็นคอมเมนต์เนี่ยของคนนะคะบางคนหลายคนเนี่ยที่เข้ามาใหม่ๆนะก็รู้สึกงงมากเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นนิทานอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยคือก่อนที่คุณจะเข้าใจพวกนี้แล้วก็จะตัดสินใจให้ตัวเองได้เนี่ยคุณจะต้องพอรู้ว่าอาจารย์เนี่ยสอนอะไรนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาตามความรู้สึกของตัวเองดีกว่าเพราะว่าอาจารย์เนี่ยยังคิดว่าคน
คนที่คลิปเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วก็เข้ามาดูเนี่ยนะคะคุณก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่ถูกเลือกหรือว่าพร้อมก็ได้พร้อมที่จะตื่นรู้นะคะคลิปพวกนี้เนี่ยจึงไปเด้งหาคุณอันนี้เนี่ยเป็นการทำงานของจักรวาลเนี่ยแค่พูดแค่นี้คุณก็เออละสำหรับคนใหม่นะคะสำหรับคนใหม่เนี่ยมันอะไรทำงานของจักรวาลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคลิปเด้งคุณจะต้องดูค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะคะโดยตลอดเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะพูดจริงๆอาจารย์ก็ยังเป็นห่วงว่าเราจะพูดอะไรแล้วสิ่งที่จะพูดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องมันจะไม่ใช่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นแหละถ้าอาจารย์เนี่ยจะพูดสิ่งที่จะพูดเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเข้าใจได้เนี่ยสักแค่ไหนคือเอาอย่างนี้เริ่มต้นอย่างนี้เมื่อวันพุธที่เราเจอกันนะคะวันพุธที่เราเจอกันเนี่ยเป็นวันเกิดของอาจารย์คาร์ดก็ยังอยู่ข้างบนมีแค่นี้เอง1 2 3 4ป๊อปปูล่ามากคนอื่นเข้าวันเกิดนี่นะโหยคาร์ดเนี่ยนะเต็มบ้านนะแม่ย่านะวันเกิดเขาเนี่ยโหยนับได้นะ4 5 6 10 70ใบของเรา4ใบค่ะด้วยความป๊อปปูล่ามากแต่ลูกศิษย์ก็อวยพรสุขสันต์วันเกิดเยอะนะคือวันนั้นเป็นวันที่แปลกนะเป็นวันที่แปลกคือจู่ๆที่จริงอาจารย์นะไม่เคยเป่าประกาศเรื่องวันเกิดของตัวเองเลยนะคะแล้วก็วันนั้นก็ไม่ใช่ว่าตั้งใจนะที่จะเป่าประกาศส่วนมากคือวันเกิดของอาจารย์มี2วันไงพฤษภาซึ่งเป็นวันปลอมแล้วพอดีไปใส่ไว้ใน Facebook เนี่ยโห24พฤษภาเนี่ยเราได้ลืมไปไม่รู้อะไรเนี่ยคนสุขสันต์วันเกิดอะไรกันเยอะแยะเลยอาจารย์เลยเอาออกเลยไม่ต้องนะคะแต่ว่าวันจริงเนี่ยรู้กันแค่ในครอบครัวแม้กระทั่งลูกศิษย์ใกล้ชิดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ที่จริงมันอาจารย์ก็เขียนอยู่ในไอ้โปรไฟล์นะอยู่ในโปรไฟล์วันเกิดอะไรแต่อะไรแต่เมื่อไม่พูดก็คนก็ลืมไปถ้าไม่ใช่วันเกิดตัวเองนะคะแต่วันนั้นเผอิญวันเป็นวันที่ต้องสอนเป็นวันที่ต้องสอนด้วยแล้วอาจารย์เราก็ลูกจะอะไรแต่อะไรมาเนี่ยมันก็นั่นไปแต่ตั้งแต่วันเกิดแล้วก็มาเนี่ยไม่กี่วันนี้เนี่ยมีหลายสิ่งนะคะที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ข้างในนี้เดี๋ยวข้างบนต้องช่วยด้วยข้างในนี้ที่มันมีความรู้เนี่ยใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาแล้วมันก็เป็นการก้าวกระโดดที่ทำให้เรานะคะเข้าใจสิ่งต่างๆเนี่ยมากขึ้นกว่าก่อนซึ่งเราคิดว่าเข้าใจแล้วแต่เราก็ยังพอมาถึงจุดนี้โอ้ my god และทุกเรื่องนะคะสำหรับคนใหม่จะต้องเกี่ยวข้องจะต้องเอามาประสานกับเรื่องของพระนิพพานเสมอไปอันนี้คือเป้าหมายการสอนของอาจารย์สุภวรรณนะคะสำหรับคนใหม่เนี่ยก็ให้รับรู้ว่านี่เป็นเป้าหมายการสอนของอาจารย์สุภวรรณกรีนก็คือพยายามที่จะช่วยให้คนไทยเราชาวพุทธไทยเราเนี่ยสามารถรู้จักสภาวะนิพพานแล้วก็เอาสภาวะนิพพานเป็นที่พึ่งให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้เป็นเรื่องที่สามารถเนี่ยทำได้อย่างง่ายๆด้วยถ้าสมมุติว่าให้ความสนใจแล้วก็มีการฝึกฝนสมาธิวิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะซึ่งเป็นของเนี่ยวันอาทิตย์แต่ว่าในช่วง2ปีหลังเนี่ยอาจารย์ก็มาพูดถึงเรื่องก่อนอวิชชาพูดถึงเรื่องก่อนอวิชชานะคะซึ่งเป็นความรู้ที่มันกระจายออกไปเนี่ยในเรื่องของจักรวาลนี่คือสาเหตุที่คุณเนี่ยเจอคลิปเรื่องไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือนิทานอะไรเนี่ยคุณต้องฟังคุณต้องฟังแล้วก็ฟังอย่างเปิดใจกว้างด้วยนะคะแล้วก็ความรู้นะคะส่วนหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยเคยพูดแต่อาจารย์ก็ยังยอมรับว่าตัวเองไม่เข้าใจก็คือเรื่องไทม์ไลน์คือเรื่องเส้นเวลานะคะพอดีว่าเมื่อ2วันก่อนเมื่อวันเสาร์นี่เองนะคะวันศุกร์เนี่ยอาจารย์ก็ทำคลิปภาคภาษาอังกฤษเนี่ยกับลูกปัดนะคะโรสลินเนี่ยแล้วก็ได้คุยกันในเรื่องของจู่ๆเนี่ย
ลูกปัดเขาก็ตั้งคำถามเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอายตนะที่6นะคะ Sixth Sense เนี่ยให้กับพวกฝรั่งเนี่ยเขารู้ว่าเป็นความรู้ที่สำคัญมากแต่ว่าชาวโลกก็ยังไม่ได้ยอมรับในความรู้นี้ของพระพุทธเจ้าที่ให้เรามาเนี่ย 2,600 ปีแล้วซึ่งมันน่าเสียดายมากเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาของชาวโลกเนี่ยได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะอาจารย์ก็เลยพูดเรื่องนี้ลูกปัดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต่อด้วยหัวข้อที่เรียกว่า intuition psychic เนี่ยภาษาไทยจะว่าอะไรนะนะภาษาไทยเนี่ยในใครช่วยหาคำแปลภาษาไทยซิ intuitive intuition เนี่ยนะคะที่เหมือนกับว่ารู้มันเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละธาตุรู้ของเราที่เข้าไปรู้เนี่ยอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโอ้โห intuition เต็มๆเลยที่มีจุตูปปาตญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอะไรต่ออะไรพวกนี้อภิญญาอะไรทั้งหมดเนี่ยพวกนี้เนี่ยนี่เป็นเรื่องของ intuition ซึ่งนะคะใครลองช่วยหาคำอภิญญาเหรอคือพอใช้คำว่าอภิญญาแล้วมันเวอร์เกินไปนะอาจารย์ว่าคนจะไปจินตนาการที่มันเวอร์มากอ่ะซึ่งมันก็อาจารย์ก็ไม่อยากที่จะให้เข้าใจผิดอย่างนั้นนะนะคะแล้วอาจารย์ก็ปรากฏว่าโอเคเรื่องนี้ที่จริงนะพอลูกปัดเนี่ยพูดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเราจะพูดได้แต่พอพูดไปเนี่ยข้างบนก็ช่วยอะไรแต่แล้วกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ผูกเป็นเรื่องเป็นราวที่มันมีประโยชน์เนี่ยนะคะที่มันมีประโยชน์เนี่ยทีเดียวแหละนะแล้วอาจารย์ก็ยังพอพูดเสร็จกับลูกปัดก็ยังสงสัยว่าโผล่มาได้ยังไงแต่คือแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยรู้แล้วนะคะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์นะคะประสานเนี่ยกับทีมงานที่อยู่เราเต็งนั้นนะคะช่วยอยู่แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นโพยงานโดยเฉพาะสิ่งที่จะพูดในวันนี้เนี่ยซึ่งอาจารย์ก็ยังไม่แต่รู้ว่าข้างบนเขาอยากให้เราพูดเพราะว่าใน 2-3 วันนี้เนี่ยตั้งแต่วันเกิดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันอะไรเนี่ยคือมันยังไม่ค่อยอยากเชื่อตัวเองนะไม่ค่อยอยากเชื่อแล้วก็มาได้คลิปเมื่อวานนี้เองเนี่ยของอิลิซาเบธเอพริลนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยไม่ได้ฟังคลิปของเขาเนี่ยตั้งนาน subscribe เขาก็จริงนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราก็ move on นะไม่ได้ไปดูคลิปของเขาแล้วจู่ๆเมื่อวานนี้คลิปของเขาก็เด้งขึ้นมานะคะพูดเรื่อง timeline พูดเรื่องเส้นเวลานะคะอาจารย์ก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าเข้าไปดูเนี่ยนะคะช่วงแค่20กว่านาทีเนี่ยก็เรียกว่าคลิปของเขาก็ได้ให้คำตอบในสิ่งที่เราสงสัยอยู่ฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคะมันไม่มีอะไรบังเอิญทั้งสิ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย2วันนี้เนี่ย2 2เนี่ย 2-3 วันนี้นี่แหละนะคะคลิปที่เด้งขึ้นมานะคะเกี่ยวกับเรื่องเส้นเวลาทั้งสิ้นที่ข้างบนเนี่ยเราเต็งเขาป้อนให้เราป้อนให้เราที่จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลมาพูดมาอธิบายเนี่ยให้พวกเราเนี่ยเข้าใจนะคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับงานเนี่ยของอาจารย์เนี่ยโดยตรงแล้วมันเกี่ยวกับอันนี้ด้วยเกี่ยวกับอันนี้เนี่ยไอ้ drive เนี่ยนะคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราจะเริ่มยังไงดีจะเริ่มยังไงดีคือพวกเราเนี่ยถ้าฟังอาจารย์เนี่ยมาโดยตลอดนะคะก็จะรู้ว่าอาจารย์เนี่ยมีปัญหาเรื่องเรียกว่าถูกทำร้ายที่อาจารย์เนี่ยเล่าให้พวกเราฟังว่าหลังจากเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเสร็จนะคะปลายปี2015ขึ้นต้นปี2016นะ2016เนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยหลังจากเขียนเล่มนี้เสร็จเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เรียกว่าถูกถล่มนะคะอยู่ตั้ง2เดือนเรียกว่าเกือบตายตรงนี้แบบเป็นข้อมูลที่พวกเราเนี่ยคงรู้นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่อาจารย์เนี่ยได้เขียนไว้ในนี้แล้วก็เล่มใหม่นะคะอาจารย์ก็ได้เขียนอันนั้นเนี่ยไว้ในนี้คุณต้องอ่านเล่มใหม่ตอนนี้ออกมาแล้วนะคะรีบสั่งเข้าไปแล้วก็คุณจะได้มีข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนึงที่อาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้แต่เราจะเริ่มอย่างนี้ก็คือว่า
แม่ทั้งหลายไม่รู้พ่อเขาทำหรือเปล่านะแต่แม่ทั้งหลายต้องเอาเพราะแม่ทั้งหลายในโลกนี้นะคะที่มีลูกแน่นอนถ้าเป็นแม่ก็ต้องมีลูกคนไม่มีลูกถ้าไม่มีลูกเขาก็ไม่เรียกแม่ใช่ไหมเอาเป็นว่าคนที่เป็นแม่ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะมีลูกกี่คนนะคะล้วนต้องเป็นห่วงเป็นใยลูกนะคะอนาคตของลูกจะอะไรเป็นยังไงแล้วยิ่งเรามาอยู่ในโลกนี้ที่อาจารย์พูดไปเมื่อวันพุธเนี่ยนะพูดไปเมื่อวันพุธเนี่ยว่าโอ้โหโลกนี้เรามันถูกบิดถูกเบือนแล้วก็ถูกทำให้เราเนี่ยนะคะโง่ดอเนี่ยนะคะอยู่ในกาลาแลนเนี่ยตรงนี้แล้วมันยากมากเลยที่จะใช้ชีวิตเนี่ยนะคะอย่างเป็นสุขเนี่ยได้อย่างเป็นสุขได้ฉะนั้นคือยิ่งอาจารย์รู้พวกนี้นะโหอาจารย์เชื่อไหมอาจารย์เนี่ยนะภาวนาแบบคือทุกวันเนี่ยทุกวันจะต้องมีการภาวนาจะเรียกว่าขอเนี่ยก็ได้แต่ว่าอาจารย์เนี่ยรู้เรื่องการทำงานเนี่ยของจักรวาลรู้เรื่องการทำงานของจักรวาลอาจารย์ก็เลยให้มันดาร่ากับพวกเราให้มันดาร่ากับพวกเรานะอะไรเนี่ยฉันร่ำรวยด้วยสุขภาพโภคทรัพย์และปัญญาอะไรพวกนั้นอะตรงนี้เนี่ยคือการสั่งจักรวาลสั่งจักรวาลเนี่ยโดยใช้ไอ้พลังงานเนี่ยของความคิดของเราเนี่ยนะคะออกไปที่จะสั่งงานจักรวาลแล้วก็ให้เขา manifest เนี่ยก็คือสร้างโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยให้กับเรานะคะก็เหมือนกับทำให้เราอุ่นใจอ่ะจะจริงหรือไม่จริงทำได้หรือไม่ได้อันนี้พูดจริงๆเราเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้หรอกพิสูจน์ไม่ได้แต่เรียกว่าดูจากวิถีชีวิตของอาจารย์ฉะนั้นสิ่งที่พูดวันนี้นะคะเอาเป็นว่ามันก็เป็นอยู่ในก่อนอวิชชาด้วยแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ต้องจัดอยู่ในหัวข้อนี้ด้วยนะคะจัดอยู่ในหัวข้อนี้เนี่ยด้วยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่เขียนละทีนี้เล่าไปเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเขียนนะเรื่องราวมันเยอะแยะนะคะเล่าไปเลยฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีลิสต์นะคะที่จะแผ่เมตตาส่งพลังให้คนนั้นคนนี้อะไรต่ออะไรตั้งแต่ลูกศิษย์อะไรต่ออะไรแล้วก็ลูกของตัวเองแน่นอนเพราะว่าเป็นลูกเนี่ยเราก็ย้ำเนี่ยเป็นพิเศษนะคะแล้วคงจำได้ที่อาจารย์เนี่ยเล่าเรื่องของเอามือคาบ้าใช่ไหมที่อาจารย์เนี่ยเคยบอกจำได้ไหมคะวาดรูปนะคะวาดรูปของวาดรูปเนี่ยของตัวเองหรือจะของใครเนี่ยก็ได้นะคะของใครก็ได้แล้วก็วงกลมใช่ไหมใส่ชื่อเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็วงรอบด้วยนะคะวงรอบด้วย love ความรักแสงสว่างนะคะปัญญาความมั่งคั่งอะไรแต่อะไรคุณก็นั่นแล้วก็เอามือคาบ้านเนี่ยวนอันนี้เป็นการเนี่ยสั่งจักรวาลจำได้นะคะอยู่ในคลิปไหนอาจารย์จำไม่ได้ละที่เล่าเรื่องว่าเราทำให้กับลูกเอ็นดูตอนนั้นน่ะลูกเอ็นดูเนี่ยปีก่อนจะตกงานแล้วก็จะหางานในช่วงโควิดเนี่ยยังไงเนี่ยอาจารย์ก็โอ้โหปันใหญ่เลยนะให้ลูกเอ็นดูเนี่ยสามารถที่จะหางานแล้วก็งานที่เรียกว่าในอุดมคติด้วยนะแล้วอาจารย์ก็เล่าต่อว่าในที่สุดเขาก็ได้สัมภาษณ์กับองค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์นะคะที่จะช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะก็ปรากฏว่าก็ได้งานอันนั้นนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าตรงนี้แหละคือพลังที่เราส่งออกไปแล้วเราก็คิดว่าไอ้ของคิดกับของจริงคนละเรื่องคือโดยคอนเซปต์อ่ะมันดีนะคะองค์กรการกุศลเนี่ยช่วยคนเราก็คิดว่าให้อีกปักหลักอยู่งานอันนี้เนี่ยนะคะตลอดชีวิตไปก็ยังดีแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนองค์กรเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงๆองค์กรเนี่ยเข้าไปจริงๆองค์กรการกุศลก็เข้าไปจริงๆก็เจอแต่คนเข้าใจไหมแล้วก็เจอรี่ของคนเจอรี่ของหัวหน้าอะไรแต่อะไรที่มันก็หนีไม่พ้นแม้เป็นองค์กรการกุศลเนี่ยก็ตามก็ปรากฏว่าโอ้โหก็เรียกว่า ช่วงที่เข้าออกไปมีคนออกไป2คนปรากฏว่าลูกต้องมารับหน้าที่เนี่ยของคนอีก2คนนะคะตั้งแต่งานแอดมินตั้งแต่งานเนี่ยออกไปเนี่ยดูพื้นที่ออกไปทำอะไรแต่อะไรหัวฟูเลย
หัวฟูเลยซึ่งตรงนี้ก็ยังโอเคนะแต่ไอ้สิ่งที่ร้ายกว่านั้นเนี่ยนะก็คือว่าเขาไม่ยอมให้รถของบริษัทอ่ะมันเรียกรถของบริษัทเนี่ยที่จะเพราะว่าอันนี้เป็นงานของบริษัทฉะนั้นควรที่จะให้รถของบริษัทที่จะใช้แต่เขาไม่ให้เขาให้ลูกเราใช้รถของตัวเองซึ่งรถมันก็แน่นอนโอ้โหขับเนี่ยนักมันไปเดินทางเนี่ยเยอะมากเลยต่อเดือนนะคะแล้วค่าน้ำมันโอ้ my god เขายังจะให้ลูกเราเนี่ยออกจะให้ลูกเราเนี่ยออกเท่าไหร่เขาจะออกให้แค่เรียกว่าเท่าไหร่เอาเป็นว่า50-50แล้วกัน50-50%นะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉะนั้นเงินเดือนที่รับมานะคะมันหมดไปกับค่าใช้จ่ายเนี่ยพวกนี้ใช้จ่ายพวกนี้แล้วเขามีเมียมีลูกที่จะต้องเลี้ยงมีบ้านอะไรต่ออะไรฉะนั้นถึงแม้เข้ามาสู่องค์กรการกุศลก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยเราก็เครียดถึงขนาดเนี่ยหัวใจวันหนึ่งเนี่ยนะเหมือนต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเพราะว่าหัวใจโอ้โหอาจารย์เนี่ยเห็นโลกนี้คุณเห็นไหมที่อาจารย์พูดไปเมื่อวันพุธเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะพยายามเนี่ยนะคะนะส่งลูกเรียนอะไรเนี่ยดีๆให้เขาหางานได้ดีๆคุณระบบนี้นะคุณมันจะหนีไม่พ้นหรอกลูกของเราเนี่ยละวันหนึ่งก็จะต้องมารับกรรมของความเป็นทาสของความเป็นทาสเนี่ยของโลกที่มันบ้าบอคอแตกอันนี้ที่เราถูกคุมเนี่ยเอาไว้ด้วยระบบการเงินเข้าใจไหมลูกเราหนีไม่พ้นเรารักลูกเนี่ยมากแต่ไปมาคุณเห็นมาต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องภาวนาต่ออีกแล้วจะหาทางออกยังไงนอกจากจะมาเป็นเจ้านายตัวเองเปิดบริษัทตัวเองซึ่งเงินทุนมีไหมล่ะไม่มีทีนี้เอาลูกคนเล็กอาชีพอะไรนักแสดงอาชีพนักแสดงจะไปหางานง่ายเหรอใครมีอาชีพนักแสดงเนี่ยรู้โอ้โหไอ้ที่เขาดังๆเนี่ยนะคะเป็นเพียง 0.00001% แล้วนักแสดงที่เหลือนอกนั้นนะคะก็คือหายเข้าไปในขอบฟ้าไม่มีใครสนใจแล้วก็ไม่รู้ลูกเขาอยากจะเลือกอันนี้ก็คือจะไปค้านจะไปต้านเขาเหรอที่จริงเจอเรียอาจารย์เนี่ยเข้ามากเลยตั้งแต่เขาตัดสินใจที่จะเป็นนักแสดงเพราะมันไม่ใช่กระทบเขามันกระทบเรางานแต่ละชิ้นที่จะต้องได้มาต้องไปออดิชั่นแล้วการแข่งขันเนี่ยนะโอ้โหออดิชั่นแข่งขันเนี่ยมันหนักหนาสาหัสแล้วจะต้องถูกปฏิเสธแล้วมันก็ต้องน็อกไอ้ความมั่นใจเนี่ยของเราอันนี้เป็นอาชีพที่เรียกว่าโหดมากเลยอาชีพที่โหดมากแต่ว่าพวกเดี๋ยวนี้พวกเด็กๆพวกออกมาเนี่ยก็ล้วนต้องการมันถูกเนี่ยมันเรียกว่าเป็นเหยื่อที่อยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เราเป็นแม่เราก็ต้องได้แต่ภาวนาที่จะขอให้ลูกมันได้อะไรต่ออะไรได้งานได้อะไรต่ออะไรที่มันเรียกว่าพึ่งตัวเองได้อะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยนะคะก็มีเรียกว่าภาวนาเนี่ยนะให้กับลูกทั้ง3คนนี่แหละทั้ง3คนนะคะเอากันแบบเนี่ยด้วยคำพูดของตัวเองส่วนมากก็จะภาวนาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็คือพยายามที่จะสั่งจักรวาลที่จะให้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วปรากฏว่าวันไหนวันเกิดของอาจารย์ที่บอกว่าสันติสุขเนี่ยมาทำอาหารให้อาจารย์พออาจารย์สอนเสร็จนะก็เข้าไปนู่นนั่นนี่อะไรกับเขานะคะเขาก็วุ่นวายเนี่ยทำกับข้าวที่จะเลี้ยงแม่ทำอาหารจีนเลี้ยงแม่แต่ว่าเป็นเมนูที่เราไม่เคยกินมาก่อนนะคะก็เขาก็เก่งอ่ะชอบทางนี้ที่จริงเขาถัดมาทางอาหารได้อ่ะแล้วเป็นวีเกิลด้วยน่าจะดีกว่าแต่ยังว่ามันจะต้องมีทุนน่ะจะไปเปิดโรงเปิดร้านมันต้องมีทุนมันไม่มีทุนมันทำอะไรไม่ได้หรอกปรากฏว่าในขณะที่เขายุ่งทำอาหารนะคะโทรศัพท์ก็ดัง
ก็เห็นเขาเอาโทรศัพท์แล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนก็บอกเออเอเย่นเขาโทรมานะคะต้องรีบไปรับข้างในของอาจารย์มันก็เหมือนกับว่า intuition เนี่ยนะคะก็ไอ้ที่เราภาวนาเอาไว้เนี่ยเราก็ลุ้นนะอยากที่จะให้เห็นเขาลงมานะคะแล้วก็หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าเขาไม่มีงานต่อเนื่องเนี่ยมาตั้งแต่ปีก่อนละตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่เดือนไหนมิถุนาเนี่ยปีก่อนนะคะแล้วในวัยนี้เนี่ยมันยากมากเลยแล้วอาจารย์รู้ว่าข้างในของเขาเนี่ยมันตกจิตตกแล้วเกิดอะไรขึ้นพอเขาอาจารย์ก็ดูอยู่ข้างในแล้วปรากฏว่าเขาลงมาเนี่ยนะอาจารย์ก็รู้ว่าเขาได้งานเอเย่นโทรมาเขาได้งานเขาบอกว่าเขาได้งานแล้วมันเป็นคอนแทรคนะคะของเขาบอกว่า BBC อันนี้ทางฝ่าย BBC นี่ทางฝ่ายวิทยุได้โทรหาเอเย่นของเขาแล้วก็บอกว่าจะให้เขาเนี่ยเซ็นสัญญากับ BBC 3เดือนเขาบอกว่าเป็นงานที่ไม่ได้ไปออดิชั่นนะออดิชั่นเนี่ยก็คือไปเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกออดิชั่นนะใช่ไหมถ้าเรื่องเกี่ยวกับการแสดงเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงนะก็ต้องไปออดิชั่นเนี่ยก็ไปร้องหรือไปแสดงอะไรเนี่ยแล้วก็หลายคนทำไงแล้วเขาก็จะเลือกเนี่ยคนเดียวอะไรอย่างนี้คือการออดิชั่นนะคะเขาบอกแต่งานนี้เขาบอกเขาไม่ได้ออดิชั่นแล้ว BBC รู้จักเขาได้ยังไงตรงนี้เนี่ยพออาจารย์ฟังครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกแปลกแต่ว่าอาจารย์เนี่ยนะคอนเน็กเนี่ยนะกับไอ้ที่เราเนี่ยนั่งภาวนาที่สั่งจักรวาลที่สั่งจักรวาลอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแปลกมากเพราะว่าใครจะได้งานกับ BBC นี่นะโอ้ my god เฮ้ยน้อยหน่อยถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบคือต้องเด่นแบบเด่นขึ้นมาจริงๆต้องเด่นขึ้นมาจริงๆเข้าใจไหมแต่ลูกเราไม่ใช่เด่นนะปีหนึ่งได้งานสักชิ้นสองชิ้นสามชิ้นเนี่ยก็เรียกว่าเก่งแล้วอะแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากไงแล้วนี้มันไม่ใช่ออดิชั่นแล้วเขารู้ตอนนี้นะจะให้ไปทำอะไรยังไม่รู้แล้วแต่เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับพวกละครวิทยุที่อะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยแต่เขาบอกว่าจะให้ไปเซ็นสัญญากับเขาตั้ง3เดือนด้วยเซ็นสัญญากับ BBC 3เดือนโดยไม่ต้องออดิชั่นเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่จะเกิดได้ทุกวัน no ไม่ใช่เกิดได้ทุกแต่ตรงนี้เราไม่คุยกับลูกเราไม่คุยกับคนในบ้านเลยนะอันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยคุยกันเองเนี่ยระหว่างลูกศิษย์นะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเนื้อหาตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่อาจารย์เนี่ยได้มาเดี๋ยวอาจารย์จะประสานให้กับเรื่องไทม์ไลน์กับเรื่องเส้นเวลานะคะเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องของสันติสุขเรื่องของสันติสุขนะคะก็โอเคเราโล่งไปหน่อยก่อนหน้านั้นมันก็หนักเหมือนกันนะเราก็รู้ว่าลูกเนี่ยจิตตกพอจิตตกนะเข้ามาบ้านก็จะหงุดหงิดอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ธรรมดานะคะแล้วก็คืนวันศุกร์อันนั้นคือวันพุธวันเกิดอาจารย์เลยที่เกิดกับสันติสุขเนี่ยคือคืนวันพุธวันศุกร์ลูกเอ็นดูพาแฟนกับลูกมานะคะกับลูกเขามากันสองคนนะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาลูกชายคือที่อาจารย์เนี่ยนะคะภาวนาเนี่ยนะคะเราเรียกว่าภาวนาก็คือสั่งจักรวาลเนี่ยอาจารย์จะขอให้ลูกชาย3คนแล้วก็แฟนของลูกเอ็นดูซึ่งทั้ง2คนนะก็เรียกว่าปากกัดตีนถีบเนี่ยนะคะเงินหาเท่าไหร่ไม่พอเพราะลูกต้อง3คนนะคะแล้วก็ให้เขาคือไอ้ที่สั่งออกไปอันนึงเนี่ยก็คือให้เขานะคะเรียกว่าประสบความสำเร็จทางด้านการงานนะคะเรียกว่านะคะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยพอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยลูกชายเจ้าเอ็นดูก็กระเจ้าแฟนเขาบอกว่าเนี่ยบอกกับแม่สิว่าเธอไปเนี่ยมีคนเขาเสนออะไรให้นะ
แคลลี่เขาชื่อแคลลี่แคลลี่เขาก็น่ารักเขาบอกไม่รู้จะพูดยังไงเธอจะเล่าให้แม่เธอฟังแล้วกันพ่อแม่เธอฟังแล้วกันเอ็นดูเขาก็เล่าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ว่าวันนั้นเนี่ยแคลลี่ก็พาลูกเนี่ยเข้าไปในแมคโดนัลด์นะคะเข้าไปในแมคโดนัลด์แล้วก็ไปซื้อสั่งแมคโดนัลด์อ่ะแล้วก็ลูกชายคนเล็กเขาของแคลลี่เนี่ยอายุก็เพิ่งย่าง5ขวบนะคะก็กำลังเล่นไอ้แท็บเล็ตอะไรอยู่แล้วจู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันก็มาแย่งแท็บเล็ตเข้าไปเจ้าหลานเนี่ยเขาก็ร้องไห้แคลลี่เขาก็ไปดูลูกก็เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยไปมาๆเนี่ยผู้จัดการของแมคโดนัลด์ก็ต้องมายุติมาดูเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแก้ปัญหาให้แล้วแก้ปัญหาอะไรเนี่ยไปมาๆเป็นอย่างงี้แคลลี่เนี่ยเขาคงเพิ่งเลิกงานไงเขาก็ใส่ไอ้ที่เขาใส่กันเนี่ยว่าทำงานอยู่ที่ไหนไอ้เดี๋ยวนี้มันเป็นป้ายอะใช่ไหมเนี่ยทำงานอะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเห็นป้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อคุณเนี่ยทำงานกับโรงเรียนอันนี้เนี่ยใช่ไหมฉะนั้นเขาเป็นเหมือนกันนักสังคมสงเคราะห์นะคะก็ไม่ได้ว่าเป็นตำแหน่งอันนั้นเนี่ยโดยตรงหรอกแต่ว่าเขาดูแลเรื่องของสวัสดิการเนี่ยของความปลอดภัยเนี่ยของเด็กๆแล้วโรงเรียนที่แคลลี่เขาทำเนี่ยเป็นเด็กที่เรียกว่าโรงเรียนอื่นเมนสตรีมเขาไม่เอาแล้วก็คือเป็นเด็กเกเรบ้างเมนเด็กที่มีปัญหาบ้างอะไรในบ้านอะไรพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วเด็กพวกนี้คือมีปัญหาแล้วก็อยู่โรงเรียนหลักไม่ได้ก็เลยโละมาเนี่ยโรงเรียนนี้ซึ่งมีปัญหากันทั้งนั้นนะคะแล้วเขาก็เห็นป้ายเนี่ยอ๋อเธออยู่โรงเรียนนี้ฉะนั้นแคลลี่เนี่ยเขาจะต้องดูแลเนี่ยสวัสดิ์ความปลอดภัยเนี่ยของเด็กๆเนี่ยพวกนี้จะต้องมีการไปเยี่ยมเข้าอะไรต่ออะไรซึ่งเขาจิตใจเขาเนี่ยนะเหมือนกับอาจารย์มากเลยคือมีเมตตาเนี่ยสูงลูกเราเนี่ยมองผู้หญิงเก่งเลือกคนที่ใกล้คล้ายแม่แล้วทีนี้แต่แคลลี่ไม่ใช่เป็นแม่ของหลานนะไม่ใช่เป็นแม่ของหลานแล้วแคลลี่เขาก็ลูกติด2ลูกชายแล้วลูกติด1เท่ารวมแล้วก็ลูก3คน ready made แล้วปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยผู้จัดการเนี่ยคนนี้เนี่ยก็เลยบอกกับแคลลี่บอกว่าเนี่ยน้องสาวของเขาเนี่ยคืออยากที่จะหา business partner เพราะว่าน้องสาวเขามีอาคารเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามตรงนั้นน่ะแล้วเขากำลังจะปล่อยเช่ากำลังจะปล่อยเช่าแล้วผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าเออเป็นเหมือนกับผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ของเธอใช่ไหมที่ต้องการไปเช่าอ่ะแต่ว่ามีคนเนี่ยบอกเขาบอกว่าบอกน้องสาวเขาเนี่ยบอกว่าอย่าปล่อยเช่าเลยถ้าเธอปล่อยเช่าเนี่ยเธอจะได้เหมือนกับแค่2,000 ปอนด์ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่มากหรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำอันนั้นเนี่ยนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเดย์แคร์เนี่ยให้กับเด็กเนี่ยเป็นเนอร์สรีเนี่ยให้กับเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยก่อนจะไปโรงเรียนอย่างแคลลี่เนี่ยเอาลูก2คนเล็กเนี่ยนะคะก่อนไปโรงเพราะเขาต้องไปทำงานแต่เช้าเนี่ยก็เลยต้องเอาลูกเนี่ยไปทิ้งไว้เนี่ยที่เขาดูแลเด็กให้แล้วก็ให้เขาพาไปโรงเรียนเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะเดี่ยวเนี่ยเดือนนึงนะ800-900 ปอนด์แพงมากเลยเงินเดือนเนี่ยนะหมดไปกับเรื่องของพวกชาวแคร์พวกนี้เขาก็เลยมีคนก็เลยแนะนำเนี่ยน้องสาวเนี่ยของผู้ชายคนนี้เนี่ยว่าไปเปิดอันนี้ไปเปิดเป็นชาวแคร์อย่างนี้ดีกว่าเขาจะทำเงินเนี่ยต่อปีเนี่ยได้ตั้ง20,000 กว่าปอนด์อะไรพวกนั้นเนี่ยแล้วเขาต้องการที่จะมี business partner เขาบอกว่าต้องการที่จะหา business partner เนี่ยแล้วเขาอยากจะให้แคลลี่เนี่ยบอกแคลลี่เธอช่วยโทรหาน้องสาวหน่อยได้ไหมเธอจะได้เป็น business partner อะไรให้เขาแปลกไหมคือจู่ๆเนี่ยนะคนใครจะมาหา business partner ไม่ใช่มาหาใน McDonald's หรอกกับคนที่แปลกหน้าเลยที่ไม่รู้จักคือเราอาจารย์ฟังแล้วเนี่ยนะก็คิดถึงไอ้มันดาร่าที่เราส่งออกไปในจักรวาลมันเรื่องที่มันแปลกมากเลยนะแต่แคลลี่ในวันนั้นเนี่ยเขาก็มันเกิดขึ้นวันนั้นเองเนี่ยแคลลี่ก็ยังไม่ได้โทรหาผู้ชายคนนี้ก็เลยให้เบอร์น้องสาวก็เลยให้เบอร์น้องสาวบอกว่าช่วยโทรหาน้องสาวเขาหน่อยเนี่ยแล้วอยู่เนี่ยน่าจะเป็น business partner เนี่ยให้กับน้องสาวเขาได้ถ้าเขาจะเปิดอะไรแต่อะไรเนี่ยแต่แคลลี่เขายังไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมากเพราะว่าเขายังคือยังไม่รู้รายละเอียดเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่โอเคอาจารย์ก็ฟังแค่นี้แหละอาจารย์ก็ฟังแค่นี้
นั้นวันพุธอันนี้วันศุกร์คือมันแปลกทั้งสองเรื่องกับสันติสุขกับ BBC เนี่ยนะซึ่งอยู่โอ้โห BBC เนี่ยมันไม่ใช่เข้าง่ายๆเลยแล้วจู่ๆอ่ะไม่ต้องออดิชั่นไม่ต้องกรอกใบสมัครอ่ะแล้วเขาไปรู้จักชื่อสันติสุขมาจากไหนอ่ะตรงนี้ยังไม่ได้หาข้อมูลยังไม่รู้เลยแล้วจู่ๆจะมาให้เนี่ย3เดือนเนี่ยคอนแทรคอันนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยทั่วไปนะแล้วก็กับแคลลี่อีกอะไรว่าจู่ๆเพิ่งมาเห็นหน้ากันที่จะมาแก้ปัญหาเด็กตีกันนะแล้วแค่มาเห็นตรงนั้นนะบอกเออทูโทรหาน้องสาวกันหน่อยเขากำลังหา business partner เนี่ยยัวจะสนใจสองเรื่องฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะโยงกับอะไรอาจารย์เนี่ยจะโยงกับเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของเส้นเวลานะคะที่อาจารย์เนี่ยไม่เคยเข้าใจเนี่ยมาก่อนอาจารย์ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยไอ้เรื่องไทม์ไลน์เนี่ยคือส่วนมากถ้าฟังเรื่องนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะ ไปเรื่องอื่นก่อนไปเรื่องอื่นก่อนนะคะแล้วก็แต่ว่าใน2วันนี้เนี่ยมันก็มีคลิปที่มาทำให้เนี่ยเข้าใจที่มาทำให้เข้าใจเนี่ยเรื่องไทม์ไลน์นะคะอ่ะอันนี้ก่อนคืออาจารย์เชื่อว่าในช่วงเนี่ย 2-3 ตั้งแต่วันเกิดเนี่ยเนี่ยวันนั้นนะคะเป็นเรื่องของการชิฟต์ของเส้นเวลาเป็นเรื่องของการเนี่ยนะคะเปลี่ยนเนี่ยเส้นเวลาเอาไว้เนี่ยอีกวันนึงถ้าอาจารย์เนี่ยมีเวลาที่จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับคือคงไม่ใช่พูดอันนี้เนี่ยครั้งเดียวนะคะคือเส้นเวลาเนี่ยใน 2-3 วันนี้เนี่ยในชีวิตของอาจารย์เนี่ยมันเปลี่ยนจากเส้นหนึ่งมาอีกเส้นหนึ่งแต่แน่นอนคือคุณฟังรู้เรื่องไม่รู้ตอนแรกอาจารย์ว่าคุณยังฟังรู้เรื่องเนี่ยยากกว่าที่อาจารย์จะมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายปีนะต้องบอกว่าหลายปีเส้นเวลาพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดไอ้ที่เขาเรียกว่ามันดาราเอฟเฟกต์เอาอันนี้เนี่ยง่ายๆไอ้พวกของหายของมาเนี่ยในช่วง 2-3 วันนี้เองวันเกิดวันนั้นน่ะมึงที่อาจารย์เนี่ยนะคะคุยเนี่ยกับใครเนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมอย่างงี้แล้วก็คุยกับใครเนี่ยสักคนเนี่ยยมคุยกับลูกชายนี่แหละคุยกับเจ้าเอ็นดูเนี่ยซึ่งนี่อันนี้เนี่ยอาจารย์ก็กำลังรอเพราะอาจารย์ก็ยังไงเขาต้องหางานใหม่เนี่ยเพราะไม่อย่างนั้นสติเขาจะแตกอีกเนี่ยเจ้าลูกเอ็นดูเนี่ยนะคะก็คุยกับเขาแล้วในขณะที่คุยนะคะอาจารย์ก็กำลังก็ถือไอ้ฝาปิดอันนี้ฝาปิดอันนี้เนี่ยก็นู่นนั่นนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วโต๊ะอาจารย์มันก็เรียกว่าใหญ่พอสมควรก็ควรอยู่แถวนี้แล้วเชื่อไหมหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์หาฝาเนี่ยไม่เจอมันไม่มีทางที่จะตกพื้นเพราะโต๊ะมันใหญ่แล้วส่วนมากถ้าของอยู่บนโต๊ะนี้มันก็จะต้องอยู่บนโต๊ะนี้หายมันก็ต้องอยู่บนโต๊ะนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ของเล็กจนเกินไปอ่ะคือมันเล็กจริงอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่เล็กจนเกินไปแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ทิ้งแน่นอนแต่ว่าอาจารย์ก็คุยขยะนะคุยขยะคุยกระเป๋าเนี่ยนะคะหาเท่าไหร่หาไม่เจอแล้วที่หาไม่เจอเนี่ยมันเป็นคนละไทม์ไลน์มันคนละเส้นเวลากันฉะนั้นไอ้ที่เกิดกับคอลินเกิดกับสันติสุขเกิดกับแคลลี่ตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นเราเลื่อนมาอีกเส้นเวลานึงซึ่งไม่ใช่เส้นเวลาเก่าแล้วเส้นเวลาใหม่อันนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับไอ้ที่เราส่งพลังงานเนี่ยออกไปคุณอย่าคิดเล่นๆนะคะว่าความคิดของคุณเนี่ยนะไม่มีผลเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือเรื่องเนื้อหาของกฎแห่งกรรมเนี่ยทั้งหมดเลยซึ่งต้องให้เวลากับอาจารย์อีกให้เวลากับอาจารย์อีกนะคะในการที่จะอธิบายเนี่ยเป็นระบบได้แต่นี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่มันยังอาจารย์พึ่งซาโตริเอาอย่างนี้แล้วกันพึ่งซาโตริเนี่ยมัน 2-3 วันนี้นี่เองแล้วก็พยายามที่จะนะคะให้มันยังไม่ได้ตกผลึกเต็มที่อ่ะแต่เรียกว่ารู้มากรู้เท่านี้อ่ะว่ามันเป็นเนี่ยอีกเส้นเวลาหนึ่งคือทุกอย่างที่เราคิด
นะคะทุกอย่างที่เราคิดอย่างที่อาจารย์เนี่ยนะคะคิดเนี่ยตอนนั้นโอ้จะแต่งงานกับคนอังกฤษดีหรือแต่งงานกับคนสวิตดีเนี่ยคือแค่คิดคือถึงแม้เราแต่งงานกับคนอังกฤษแต่มีอีกไทม์ไลน์หนึ่งที่เราแต่งงานกับคนสวิตที่เราแต่งงานกับคนสวิตเข้าใจไหมซึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่รู้แหละแล้วทีนี้ ไอ้โลกแห่งความเป็นจริงที่มันปรากฏเนี่ยมันจะปรากฏให้ก็ต่อเมื่อไอ้ consciousness คือธาตุรู้ของเราเนี่ยไปเจาะลงตรงนั้นโอ้ฟังแล้วยิ่งคุณฟังต้องยิ่งงงแน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งสมาธิคุณจะซาโตริได้คือไม่ต้องให้เข้าใจเต็มที่หรอกวันนี้เนี่ยคือฟังสนุกสนุกเพราะว่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์จำเป็นจะต้องบันทึกเอาไว้เนี่ยในเล่มนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันแปลกมากเลยซึ่งอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นอีกเส้นเวลาหนึ่งที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมาในหัวของตัวเองจากการภาวนาจากการที่จะต้องการที่จะช่วยลูกใช่ไหมนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งที่เรื่องโดยตรงเนี่ยนะคะของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าเรื่องของการเนี่ยนะชิดไอ้ไทม์ไลน์เนี่ยนะคะเส้นเวลาเนี่ยนะคุณจะต้องรู้ว่าจักรวาลทั้งหมดนี้นะคะมันไม่ใช่เป็นของแข็งไอ้ที่เราคิดว่าแข็งเนี่ยแต่ที่จริงถ้าเจาะลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของคลื่นที่มันเขาเรียกว่าฟลูอิดคือเนี่ยเอามือเข้าไปได้เพราะว่าเจาะลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของโฟตอนเป็นเรื่องของโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนที่มันเป็นแพทเทิร์นเนี่ยนะคะของมันซึ่งมันไม่เคยหยุดไอ้โฟตอนไอ้พวกนี้เนี่ยก็คือที่อาจารย์เรียกว่าปิงปองปิงปองไงปิงปองปิงปองเนี่ยไปนู่นนี่อะไรคือปิงปองเนี่ยอยู่เรื่อยเนี่ยไอ้นี่คือการปิงปองนี่คือการปิงปองนะคะแล้วไอ้การปิ้งปองเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยพอไอ้ conscious เนี่ยมันจะต้องบวกกับปัจจัยของไอ้ธาตุรู้ของเราถ้าเจาะลงไปตรงนั้นแหละไอ้โลกแห่งความเป็นจริงที่มันปิ้งปองมันจึงจะเกิดขึ้นต่อหน้าเรานะคะฉะนั้นกลับมาที่ไทม์ไลน์ฉะนั้นไทม์ไลน์เนี่ยนะคะแต่ละเส้นเนี่ยซึ่งมันมีเยอะแยะเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเนี่ยนะคะไอ้ที่เราทุกอย่างที่เราคิดแต่ว่าเราไม่ได้ทำเราไม่รู้จะทำดีหรือเปล่านะคิดถึงว่าอะไรอ่ะเราจะซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยดีไหมระหว่างบ้านหลังนี้กับบ้านหลังนี้เนี่ยเราจะเอาบ้านหลังไหนดีหลังนี้ก็ดีหลังนั้นก็ดีแต่ว่าเอาหลังนี้ดีกว่านะหลังนั้นเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันยังมีอะไรแต่แหละฉะนั้นเราโฟกัสมาที่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เกิดแต่เพราะเราเคยคิดเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นฉะนั้นบ้านหลังนั้นเนี่ยไอ้โฟตอนพวกนั้นมันยังอยู่ในไทม์ไลน์มันยังอยู่ในไทม์ไลน์เข้าใจไหมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มานิเฟสต์มันไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยออกมาเนี่ยเท่านั้นอ่ะแล้วทีนี้ไอ้ไทม์ไลน์พวกนี้นะคะซึ่งมันมีเนี่ยมากมายเนี่ยนะคะหลายเส้นเนี่ยฝรั่งก็ชอบพูดแต่เราไม่เข้าใจนะคะมันจะมามีบางช่วงอ่ะที่มันเข้ามาเนี่ยเหลื่อมกันที่เข้ามาเนี่ยนะคะฉีกเนี่ยจากไทม์ไลน์นี้เนี่ยเป็นอีกเส้นหนึ่งจำได้ไหมที่อาจารย์เนี่ยเคยยกตัวอย่างของถนนเนี่ยเส้นหนึ่งวันนั้นพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถนนเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนเขาขี่ในเมืองจีนเนี่ยที่ไหนนะคะด้านนี้ก็เป็นร้านด้านนี้ก็เป็นร้านนะคะมันแล้วก็ถนนอยู่ตรงกลางแล้วก็ถนนก็ว่างๆมีแต่คนขี่พวกจักรยานพวกสามล้ออะไรต่ออะไรพวกนี้คนอะไรไม่เยอะแล้วก็จู่ๆเนี่ยรถคันหนึ่งเนี่ยก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ชนเนี่ยไอ้สามล้อรถจักรยานตรงนั้นน่ะล้มนะคะแล้วก็พังเข้าไปเนี่ยในนั้นในร้านตรงนั้นตรงนั้นน่ะก็คือเรื่องของไทม์ไลน์เส้นเวลา2เส้นเนี่ยนะคะมันคราชกันเส้นนี้เนี่ยนะคะซึ่งรถมันวิ่งอยู่มันก็วิ่งเข้ามาเนี่ยในเส้นเวลาอันนี้ในเส้นเวลานี้ซึ่งเรื่องพวกนี้คุณสามารถดูได้นะคะเรื่องของ time travel พวกนี้เนี่ยเดินทางตามเส้นเวลาพวกนี้คุณดูได้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเยอะแยะเลยลงเข้าไปดูนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่านะจุดหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเส้นเวลาเนี่ยนะคะมันเริ่มเปลี่ยนเส้นเวลาเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเนี่ยก็คื
จะต้องมีเหตุการณ์ที่มันรุนแรง trauma นะรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะตรงนั้นคือเส้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของเส้นเวลาการเปลี่ยนแปลงของเส้นเวลานี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยยกเรื่องของปี2016ที่อาจารย์บอกว่าถูกทำร้ายตรงนั้นน่ะมันเป็นทรอมาของอาจารย์เป็นเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยมากในช่วงนั้นเนี่ยของอาจารย์ฉะนั้นตรงนั้นน่ะคือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยของเส้นเวลาที่มันเปลี่ยนในชีวิตของอาจารย์จากเส้นเวลาหนึ่งนะคะของชีวิตของอาจารย์สุภวรรณซึ่งสอนลูกศิษย์ไปแบบเรื่อยๆไปเรียงๆตกปลาทีละตัวตกปลาทีละตัวนะคะเนี่ยตกปลาทีละตัวเนี่ยตอนนั้นนะพอเกิดเหตุการณ์อันนั้นถึงแม้มันเจ็บปวดแต่มันทรอมามากเลยนะคะมันเจ็บปวดเนี่ยมากเส้นเวลาเนี่ยนะคะมันฉีกมาอีกเส้นหนึ่งฉีกมาอีกเส้นหนึ่งฉะนั้นอาจารย์เล่าทุกครั้งมันจะเหมือนกันทุกครั้งว่าหลังจากเหตุการณ์อันนั้นแล้วคุณจะต้องดูเล่มใหม่นะคะอาจารย์ได้เขียนไว้แล้วมันเป็นบันทึกเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยของชีวิตอาจารย์กับสถาบันเนี่ยด้วยนะคะอาจารย์ได้เขียนไว้แล้วว่าหลังจากเหตุการณ์อันนั้นที่มันเจ็บปวดมากชีวิตของอาจารย์เนี่ยนะคะมันกลับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นในแง่ของความรู้ในแง่ของการสอนในเรื่องของการสร้างสถาบันทำมูลนิธิทำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะมันเกิดหลังจากเหตุการณ์ทรอมาอันนั้นแสดงว่าเส้นเวลาเนี่ยในชีวิตของอาจารย์นะมันเปลี่ยนจากเส้นหนึ่งที่ตกปลาทีละตัวเรื่อยๆไปเรียงๆเนี่ยมาหลายปีหลายปีเลยนะคะแล้วหลังจากปีนั้นมาเข้าปีนี้ก็ปีที่6ปีที่7ละนะจากเนี่ย2016ตอนนี้เนี่ยมา2020 4 5 6ปีนะคะทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นสถาบันเนี่ยสร้างสำเร็จมูลนิธิภาษาบริสุทธิ์ตั้งสำเร็จนะคะสวนสวรรค์จะต้องสำเร็จแน่เรายิ่งกว่านั้นความรู้ของอาจารย์กระโดดความรู้ของอาจารย์เนี่ยมันกระโดดฉะนั้นจากการตกปลาทีละตัวมาเป็นการตกปลาเป็นเข่งเขาเรียกเข่งเนี่ยได้ไหมตอนนี้เข้าใจไหมโดยการที่มีคลิปนั้นนะคะที่มันเด้งไปหาคนนั้นคนนี้นะคะซึ่งเป็นการก้าวไกลของเด้งไปหาคนนั้นคนนี้แล้วก็ได้ออกรายการเจาะใจนะคะออกเนี่ย7วัน7กูรูอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันเกิดหลังเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยคือทุกอย่างอะที่มันเกิดขึ้นอะคือมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะมันกลับเข้ามาสู่ในไทม์ไลน์ที่จะทำให้งานของอาจารย์นะคะเป็นฟันเฟืองอันหนึ่งในการที่จะช่วยเปิดเผยความลับของชาวโลก disclosure ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยมองย้อนกลับเนี่ยนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้แน่นอนเราคือเข้าใจยากมากอาจารย์เข้าใจนะพวกเราคือคุณฟังสนุกไปหรอกนะอาจารย์เชื่อว่าความรู้วันนี้เนี่ยในอนาคตอาจารย์จะต้องตกผลึกเนี่ยมากกว่านี้เดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ก่อนที่เราจะนั่งสมาธินะนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณเห็นไหมชีวิตของอาจารย์นะคะมันเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างมีข้อตัวอย่างเนี่ยจริงๆเนี่ยนะคะให้พวกเราเนี่ยค่ะเห็นเลยเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ย 2-3 วันนี้เนี่ยเรื่องของสันติสุขเรื่องของแคลลี่เนี่ยนะคะมันแหมมันจะไปบังเอิญอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสาเหตุที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญตรงนี้เนี่ยนี่แหละอาจารย์ต้องการเนี่ยสรุปเนี่ยออกมาประสานให้พวกเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถสั่งจักรวาลเนี่ยได้สั่งจักรวาลได้เข้าใจไหมคือคุณไม่ต้องมาบอกให้อาจารย์เนี่ยนะคะเรียกว่าสั่งจักรวาลให้กับคุณคุณเป็นแม่กับลูกคุณคนในสมาชิกในครอบครัวของคุณเนี่ยนะคะ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือความเป้าหมายกับความตั้งใจตรงนี้คือสาเหตุคือปัจจัยหลัก2อันคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เป้าหมายอันนี้เนี่ยคืออะไรก็คือความคิดของเราเนี่ยตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายอันนี้ให้ชัดเจนเลยว่าต้องการที่จะช่วยลูกยังไงนะคะต้องการที่จะช่วยพ่อแม่อะไรต่ออะไรยังไงเรื่องของอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะคะตั้งเป้าหมายนั้นไปพอตั้งเป้าหมายปุ๊บนะคะคุณก็เจาะลงไปเลย concentration คือสมาธิ concentration เนี่ยเป้าหมายแล้วก็ concentration ก็คือสมาธิเนี่ยนะมุ่งไปที่เป้าหมายอันนั้นคุณก็หาคำภาวนาเนี่ยของตัวเองเนี่ยขอให้เนี่ยฉันอะไรเนี่ยร่ำรวยด้วยสุขภาพโภคทรัพย์และปัญญาจ่อเข้าไปเลยจ่อเข้าไปเนี่ยอันนั้นเนี่ยจ่อเข้าไปเรื่อยๆอาจารย์ส่วนมากพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมจ่อเข้าไปเรื่อยๆแล้วถ้าแม่ที่ทำให้กับลูกเนี่ยเหมือนกับอาแม่ของอาจารย์ที่ทำให้กับลูกทุกคนนะคะแม่ของอาจารย์มีหุบตึงไงมีหุกตึงแล้วเขาก็จะมีเขาก็แบบเทียงเต๋าของเขาอะแล้วเขาก็จะภาวนาเนี่ยขออะไรให้ลูกโอ้ยนู่นนี่แล้วแม่ก็จะเอาชาที่เขาไหว้พระเจ้าอะไรเนี่ยของเขาอะนะคะแล้วก็เอากลับมาเนี่ยให้ลูกกินปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่านั่นก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็ความตั้งใจเนี่ยของแม่ที่เฝ้าภาวนาเนี่ยพวกนี้จำได้ไหมที่อาจารย์เนี่ยเคยเล่านิทานอันนี้ของคนจีนเนี่ยไปออกเรือแล้วก็ไปขออาจารย์ว่าขอคาถาคมว่าจะป้องกันภัยไม่ให้ให้เขากลับมาบ้านได้โดยปลอดภัยแต่ต้องออกเรือไปมหาสมุทรนะคะปกทะเลเนี่ยนะอันตราย อาจารย์เขาก็ให้คาถาคมไปเนี่ยบอกว่าแอบสมมุติเนี่ยนะเม็ดมังคุดเม็ดลำไยเนี่ยเม็ดมังคุดเม็ดลำไยท่องไปเรื่อยๆเม็ดมังคุดเม็ดลำไยท่องไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็ไปเรือล่มเนี่ยจริงนะคะแต่คนเนี่ยตายไปแล้วเขาก็เม็ดมังคุดเม็ดลำไยเม็ดมังคุดเม็ดลำไยเนี่ยก็ท่องไปปรากฏว่าเขาก็ไปเกาะอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็เกาะอันนั้นเนี่ยก็เข้ามาสู่ฝั่งปลอดภัยคนอื่นก็ตายหมดแล้วก็พอมาดูเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นกิ่งไม้ใบไม้ไปพวกต้นน่ะนะคะแล้วก็เม็ดเนี่ยของต้นมังคุดต้นลำไยพวกใบพวกกิ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะจับเข้ามาตรงนี้คืออาจจะเป็นนิทานจริงอ่ะแต่ตรงนี้ต้องการสื่อให้ว่าทุกอย่างที่เราคิดข้างในทุกอย่างที่เราคิดข้างในเราสามารถที่จะสร้างโลกแห่งความเป็นจริงอันนั้นเนี่ยออกมาได้เราจะต้องเรียกว่ามีความมุ่งมั่นในเป้าหมายอันนี้แล้วก็มีสมาธิที่จะเจาะเข้าไปตรงนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ทำทุกวันกลางคืนก็ทำตอนเช้าก็ทำลำไทยเก๊กอะไรเนี่ยยิ่งช่วงที่เห็นลูกเนี่ยนะคะแล้วก็จิตตกเศร้าๆอะไรต่ออะไรโหอาจารย์เนี่ยแล้วอาจารย์ทำพวกนี้ไม่เคยบอกลูกเลยเขาไม่เชื่อจะไม่บอกลูกฉะนั้นเจ๊ thank you ฉะนั้นตรงนี้คือในที่สุดเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันมีแค่สิ่งเดียวก็คือธาตุรู้อมตะจากธาตุรู้อมตะที่เราเรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยนะที่สร้างโลกจนกระทั่งสร้างจักรวาลอะไรต่ออะไรเนี่ยจนกระทั่งมีเราพวกนี้เนี่ยในที่สุดแล้วตัวนี้เนี่ยธาตุรู้อมตะสร้างแล้วตัวนี้ไอ้จิตวิญญาณของเราก็คือออกมาจากตัวนี้ fractal แตกตัวมาจากตัวนี้ฉะนั้นพวกเราทุกคนล้วนมีความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวฉะนั้นพวกเราทุกคนล้วนเป็น co-creator ก็คือว่าเป็นพระผู้สร้างร่วมเป็นพระผู้สร้างร่วมเข้าใจไหมแล้วสิ่งที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยตัวอย่างของสันติสุขของแกลลี่นะคะเดี๋ยวของเอ็นดูเนี่ยจะดูต่อไปอาจารย์ก็ภาวนาบางสิ่งเนี่ยให้เขานะคะสั่งจักรวาลเนี่ยออกไปนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ทำคืออาจารย์ต้องการที่จะให้จักรวาลส่งพลังงานไปพลังงานพวกนี้ก็คือโฟตอนเนี่ยที่มันปิ้งปองปิ้งปองเนี่ยนะพวกนี้นะที่มันปิ้งปองอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วพอไอ้พลังงานของเราเนี่ยนะคะสั่งออกไปแล้วอะสร้างมันก็จะต้องไปสร้างสิ่งที่เราสั่งออกไปฉะนั้นคุณนั่นแหละคุณจะต้องรู้
ความเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างในตัวเองคุณต้องเชื่อคุณต้องเชื่อก่อนนะคุณต้องเชื่อตัวเองก่อนคุณจะต้องมีความมั่นใจในตรงนั้นฉะนั้นสิ่งที่คุณเนี่ยนะคะคิดออกไปเนี่ยปัจจัยสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลังเลอย่าสงสัยปักลงไปเลยคือปักลงไปก่อนส่วนจะเกิดหรือไม่เกิดอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงคุณอย่าไปคาดหวังอะไรด้วยไง มันหลายอย่างเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการมาสรุปตรงนี้ให้คุณเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็จะรู้สึกหรือว่าตัวเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของตัวเองเนี่ยอย่างแท้จริงเดี๋ยว thank you แต่ข้างบนก็ต้องการบอกว่าที่จริงเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยโดยตรงเลยทุกอย่างที่คุณคิดอยู่ตรงนี้นะที่เราคิดว่ามโนกรรมเนี่ยนะที่เรายังไม่ได้สร้างออกมานะเป็นวจีกรรมหรือว่ากายกรรมพวกนี้แต่มโนกรรมตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลเนี่ยเป็น ripple เนี่ย ripple เขาเรียกว่าอะไร ripple ที่เราทิ้งอะไรลงไปไว้ในน้ำที่นิ่งอ่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นวงกลมเนี่ยเป็นคลื่นเนี่ยเป็นคลื่นเนี่ยแล้วคลื่นพวกนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีผลไปกระทบเนี่ยในอนาคตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอนาคตอันนี้อาจจะเป็นชาตินี้อาจจะเป็นชั่วโมงข้างหน้าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นเดือนหน้าปีหน้าหรือชาติหน้าหรืออีกชาติอะไรต่อไปคือพลังงานพวกนี้มันจะไม่หายไปไหนคุณพลังงานพวกนี้มันไม่หายไปไหนมันไม่หายไปไหนแน่นอนมันจะต้องอยู่แถวนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คืออีกเวอร์ชันหนึ่งที่คุณจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมการทำงานเนี่ยของกรรมฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำให้กับลูกเนี่ยก็คือเนี่ยส่งมโนกรรมเนี่ยออกไปมโนกรรมออกไปเนี่ยก็คือคลื่นเนี่ยพวกนี้อันนี้เขาเข้ามาบอกว่าไอ้ฝานี้มันอยู่อีกไทม์ไลน์หนึ่งอะเฮียเอากลับมาได้ไหมไอ้ที่ปุบปุบโผล่อะเดี๋ยวเข้าๆออกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเนี่ยมันอยู่อีกไทม์ไลน์หนึ่งนะคะฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยมีกำลังใจยิ่งเราอยู่ในโลกที่มันบ้าบอคอแตกอย่างนี้นะคุณจะต้องมีวิธีการรู้ว่าที่จะสร้างไอ้โลกส่วนตัวของตัวเองอะที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคุณพอมีความหวังนะคะฉะนั้นเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังวันนี้นะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับลูกของอาจารย์เองเนี่ยนะคะผู้จริงๆอาจารย์เนี่ยก็ยังแปลกใจเนี่ยไม่หายดังนั้นก็ต้องรอว่าเดี๋ยวสันติสุขก็จะไปทำอะไรนะคะอันนั้นเนี่ยก็คืออีกไทม์ไลน์หนึ่งเนี่ยของเขาทีนี้โอเค thank you ข้างบนหนึ่งเขาก็มาบอกว่าขณะนี้โลกของเราทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็น collective timeline นะคะไทม์ไลน์คือเส้นเวลาร่วมอะ collective timeline นะคะเป็นไทม์ไลน์ที่เราได้เปลี่ยนเข้ามาสู่อีกไทม์ไลน์หนึ่งซึ่งเป็นเส้นเวลาของการเปิดเผยความลับของโลกเป็นเส้นเวลาเนี่ยนะคะของการเนี่ยที่ความลับของโลกเนี่ยจะต้องเปิดเผยความลับของโลกเนี่ยจะต้องเปิดอันนี้เป็น collective timeline เพราะโลกคือมาตรกายาของเราได้เลื่อนเอเซนเดไปแล้วอยู่มิติที่5แล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของจักรวาลเนี่ยนะคะจัดการเนี่ยของมันนี่คือสาเหตุที่มนุษย์จะต้องไปตามฉะนั้นนี่คือเรื่องของเอเซนชันที่จะเลื่อนขึ้นสู่มิติที่มันสูงขึ้นโอ้โหเสียงข้างบนเสียงดังมากเลยเสียงของจักรวาลเนี่ยดังมากเลยในหูของอาจารย์ฉะนั้นแสดงว่าเราสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องแล้วนอกจากตัวเลขที่เข้ามาคอนเฟิร์มนะพวก111 222 333เมื่อเช้านี้อาจารย์เจออะไร Lady Bird ไอตัวเล็กๆอ่ะแมลงตัวเล็กๆที่มีจุดสีแดงตัวไอพวกแมลงพวกนี้นะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาย้ำในสิ่งที่เราทำว่าโอเคถูกต้องเนี่ยไอที่มาย้ำเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยกินนี้แต่งตัวก็เห็น111 11.11 โอเคนะคะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่
ช่วงนี้ยุคนี้เนี่ยคนตื่นรู้เนี่ยเยอะมากขึ้นรวมทั้งพวกคุณน่ะถ้าพวกคุณนะคะแล้วก็ฟังอาจารย์เนี่ยรู้เรื่องแสดงว่าพวกคุณอยู่ในฉะนั้นไทม์ไลน์ของอาจารย์นี่นะคะเข้ามาสู่ขั้นตอนที่2อันนี้เนี่ยเขาก็บอกมาเนี่ยในช่วงใกล้ๆเนี่ยวัน2วันเนี้ยนะคะคืออาจารย์เนี่ยเปลี่ยนจากช่วงแรกที่เรื่อยๆไปเรียงๆตกปลาทีละตัวพอหลังเหตุการณ์ทรอมาเนี่ยไทม์ไลน์เปลี่ยนเข้ามาสู่การตกปลาทีละเข่งตกปลาทีละเข่งฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนดู YouTube เนี่ยมากขึ้นแต่อันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเอาเป็นเจนที่2เจนแรกของอาจารย์คือลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเจนแรกก็คือพวกประมาณที่จากตั้งแต่ต้นแหละแล้วก็บางคนก็ไปแล้วบางคนก็ยังอยู่พวกศิษย์พันแท้นะพวกพันแท้ทั้งหลายอะนะคะแล้วพันแท้ทั้งหลายก็ย่างเนี่ยพอเข้ามาสู่ขั้นตอนที่2เนี่ยเจนที่2ตรงนี้ก็คือหลังจากคลิปอันนั้นเจาะใจด้วยแหละเจาะใจ7วัน7กูรูนะคะแล้วก็เคปคลิปที่ใส่เสื้อสีฟ้าที่เด้งไปหาคนนั้นคนนั้นอันนั้นน่ะเป็นการทำงานเนี่ยของข้างบนที่เขาไปต้อนปลาเนี่ยเป็นเข่งเนี่ยมาให้อาจารย์เนี่ยตกฉะนั้น YouTube ของอาจารย์ก็เลยเรียกว่าคนดูเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักพันหลายพันก็เข้าสู่หลักหมื่นแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่จบตรงนี้เมื่อเช้านี้เขาเน้นให้เราพูดตรงนี้ว่าความรู้อันนี้ความรู้อย่างนี้ที่อาจารย์เนี่ยให้ไปเนี่ยความรู้พวกนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้คุณก็ต้องเนี่ยนะความรู้พวกนี้เนี่ยเรื่องนิพพานพวกนี้มันไม่ใช่เป็นความรู้ธรรมดาที่คนพูดกันอย่างกว้างขวางคือคนพูดแหละแต่ว่าพูดอย่างเป็นระบบโอ้ sorry คือคนเขาพูดนั่นแหละแต่การพูดอย่างระบบแล้วก็มีวิธีการที่จะพาคนให้เข้าถึงสภาวะนี้น้อยมากแต่อาจารย์เนี่ยทำได้ฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตของอาจารย์ที่มามันเป็นเรื่องของการวางระบบของเนี่ยเหล่าเต็งของจักรวาลตอนนี้เขาให้เราเนี่ยนะคะตกเนี่ยปลาเป็นเข่งฉะนั้นพวกคุณนะคะที่เข้ามาเนี่ยใหม่ๆที่เข้ามาเพิ่งรู้จักผู้หญิงคนนี้ใหม่ๆพวกคุณเนี่ยจะต้องรู้ว่าคุณเนี่ยถูกเลือกสรรถูกคัดสรรให้เข้ามาเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งเนี่ยโหพูดถึงไทม์ไลน์ดูสิพูดถึงไทม์ไลน์เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในงานอันนี้โอ้ thank you oh my gosh oh my god why me okay I will เป็นทำฟันเฟืองตัวหนึ่งเนี่ยในงานอันนี้ที่คุณจะต้องช่วยพวกคุณเนี่ยเป็นเจนที่สองคือหลักพันหลักหมื่นแต่มันยังมีเจนที่สามอีกจากขั้นตอนอันนี้มันจะต้องไปอีกขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องตกทีนี้เป็นร่างแห่ละนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะพูดนะเพราะว่าเราไม่ใช่พูดจากอีโก้นะแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ที่มันจะต้องไปเนี่ยเรื่อยๆเข้าใจไหมฉะนั้นมันยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วทำไมจะเป็นเช่นนั้นรู้ไหมเพราะว่าอาจารย์เนี่ยได้เอาสูตรสันติภาพโลกไปแปะเอาไว้ที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยาฉะนั้นตรงนั้นน่ะคือเป้าหมายโอ้ my god นี่กินนี้ก็มาเตือนให้พูดเรื่องนี้อ่ะตรงนั้นน่ะคือเป้าหมายที่ผู้หญิงตรงนี้คือพวกเราทุกคนน่ะจะต้องทำที่จะบรรลุเป้าหมายอันนั้นน่ะโอ้ my god โอ้ my god มโนกรรมพวกนี้เนี่ยคือโพยที่เราส่งออกไปที่จะสร้างโลกแห่งความเป็นจริงให้มันเกิดขึ้นตายไม่รู้ว่าจะต้องพูดอย่างนี้แต่ตอนนี้อาจารย์แล้วก็เริ่มเนี่ยเห็นลางๆแล้วอะทุกอย่างที่มันเกิดเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญแล้วอะไรก็ตามยิ่ง
เจตนารมณ์นะคะรุนแรงมากแค่ไหนเหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยเจตนาเนี่ยรุนแรงมากเลยตั้งแต่พูดเรื่องเนี่ยพวกนี้เนี่ยออกมาแล้วจู่ๆเนี่ยไปสร้างสูตรสันติภาพโลกขึ้นมาเนี่ยจากไหนเนี่ยเอามาแปะเอาไว้นั้นน่ะมันจะไม่ใช่อยู่อย่างนั้นหรอกมันจะไม่ใช่อยู่อย่างนั้นคือในอนาคตเนี่ยสถาบันที่ศาลายาเนี่ยจะต้องกระหึ่มจะต้องกระหึ่มฉะนั้นเราขณะนี้เรากำลังเขียนประวัติศาสตร์นะคะโทษทีคนที่รู้จักอาจารย์บีนะคะจะรู้ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้พูดจากอีโก้นี่เป็นเรื่องของการดาวน์โหลดความรู้เนี่ยทั้งสิ้นเลยที่อาจารย์เนี่ยก็พึ่งมาตระหนักชัดโดยเฉพาะเรื่องไทม์ไลน์เนี่ยพึ่งมาเคลียร์เนี่ยใน2-3 วันนี้นี่เองพอแล้วอะไรที่คุณต้องภาวนาให้อาจารย์เนี่ยมีชีวิตอยู่สักถึง90ปีที่จะพางานอันนี้นะคะไปถึงจุดที่มันกว้างขวางกว่านี้เนี่ยเขาบอกว่างานอันนี้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยมันจะไม่อยู่แค่นี้หรอกมันจะไม่อยู่แค่นี้แล้วนี่ไงคือสาเหตุที่ลูกปัดเนี่ยเข้ามาเห็นไหมจู่ๆเนี่ยลูกปัดเนี่ยก็มาแล้วลูกปัดก็มาแนะนำเนี่ยให้ทำภาคภาษาอังกฤษอีกคือตอนนี้เราทำเลยตอนนี้คนยังไม่สังเกตเห็นหรอกตอนนี้คนดูเนี่ยยังไม่ถึง100คนเลยเข้ามาเป็นสมาชิกไม่ถึง100คนแต่เราดูว่าจักรวาลจะจัดสรรยังไงเนี่ยให้กับงานอันนี้ให้กับงานอันนี้โอเคนะคะซึ่งมันรวมไปถึงเนี่ยพวกเรานะคะจะต้องช่วยกันเสียสละเลยฉะนั้นช่อง YouTube เนี่ยของอาจารย์คุณอาจารย์ขอขนหน้าแข้งของคุณนะคะครึ่งเส้นแค่นั้นเอง100 บาทต่อเดือนเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ย100 บาทต่อเดือนขนหน้าแข้งครึ่งเส้นสำหรับคนชนชั้นกลางที่ยังกินเงินเดือนอยู่นะคะเพื่อที่จะมาเข็นงานอันนี้เนี่ยให้มันกว้างไกลเนี่ยออกไปที่จะพาคนนะคะสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งเนี่ยให้ได้เราต้องช่วยกันโอ้โอเคพูดไปแล้วพอแล้วทำสมาธิดีกว่าอ่ะพวกเรานั่งขัดสมาธินะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอตัวเนี่ยแป๊บหนึ่งขอตัวแป๊บหนึ่งที่จะฟังเพลงไปเดี๋ยวกลับมาออกจากหัวใจสุขทุกข์ของใคร
โอเคมาพวกเรามาทำสมาธิกันนะคะแบตหมดแบตมันหมดเขาก็เลยปิดโอเคค่ะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ขอให้ลองทำดูนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคุณก็จะไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจอย่างแท้จริงคุณเข้าใจได้ส่วนหนึ่งแต่จะไม่หมดขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องแล้วก็ตบขาแล้วก็ดูนะคะใช้ตาใจดูตาใจจะเป็นผู้ดูเป็นประธานแล้วก็ดูไปที่กรรมคือความรู้สึกหึ่มเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกทีนี้ก็รุนแรงแล้วก็ค่อยๆอ่อนตัวลงสภาวะนี้เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมทำตามกฎทองนะคะคืออย่ายุ่งกับเจอรี่เจอรี่ก็คือความคิดของเราต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าอ
แล้วก็ใช้ตาใจตาใจตรงนั้นเนี่ยก็คือธาตุรู้ของเราคือธาตุรู้ธาตุรู้ที่แตกตัวออกมาจากธาตุรู้อมตะดั้งเดิมนั่นแหละหน้าที่ของมันคือการรับรู้รับรู้อะไรรับรู้ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเวลาที่ธาตุรู้นี้เนี่ยมีฐานให้รู้พระพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าสติฉะนั้นสติจะต้องไปกับฐานเสมอสติปักฐานเอาสติเนี่ยปักลงไปที่ฐานเนี่ยโดยเฉพาะสองฐานแรกนะคะกายาฐานกายเนี่ยก็คือลมหายใจรับรู้ลมหายใจรับรู้การเคลื่อนไหวแล้วก็ฐานสองคือรับรู้ความรู้สึกส่วนกายอันนี้เป็นขั้นตอนที่เรากำลังลดประชากรของเจอรี่นะคะอย่าออกนอกบ้านไปกับเจอรี่นะคะอยู่ให้ติดบ้านหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวโอเคนะคะหยุดรูปแล้วก็ดูค่ะดูลมหายใจดูอาการพึ่มๆที่มือที่ต้นขาต้นที่ข้อมือปักลงไปเลยแล้วเราก็เริ่มสังเกตข้างในหัวนะคะว่าเจอรี่เนี่ยเริ่มวิ่งช้าลงไหมสองฐานแรกนี่พระพุทธเจ้าวางย
ยุทธศาสตร์เนี่ยให้เราลดประชากรของเจอรี่ลดจำนวนความคิดเนี่ยให้น้อยลงเดี๋ยวเราเอาหนักๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านกำหมัดแล้วก็ทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงแล้วก็หมัดขวาทุบหัวไหล่ซ้ายแล้วก็ไล่ลงมาที่แขนนะคะแล้วก็หมัดซ้ายทุบหัวไหล่ขวาแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยเอาหนักๆเราจะได้เกิดสภาวะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอ่ะแล้วก็นั่งเฉยๆนะคะเนี่ยขณะนี้ข้างในของเราก็กระหึ่มเนี่ยไปด้วยความรู้สึกส่วนกายการรับรู้ของคุณเนี่ยก็คือสภาวะอาการของการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเจอรี่เข้ามายากอาการเช่นนี้แหละสภาวะเช่นนี้แหละคือตัวมรรควิธีการมรรคคือการก้าวเท้าเดินออกไปเนี่ยที่จะพาให้คุณเนี่ยถึงเป้าหมายปลายทางคือนิพพานเราดูความรู้สึกข้างในนะคะความรู้สึกส่วนกายที่มันยังตุ๊บตรงไหนตามไปเรื่อยๆปักลงไปอย่าปล่อยทีนี้เราก็เข้ามาดูในหัวเรานะคะว่ามันเริ่มเงียบลงไหมความคิดหรือเจอรี่เนี่ยมันน้อยลงไหมช้าลงไหมเป้าหมายของการทำฐาน1 2เนี่ยก็เพื่อต้องการลดจำนวนความคิดหรือเจอรี่เพื่อเราจะได้เห็นช่องว่างของใจพอความคิดหรือเจอรี่เนี่ยมันวิ่งช้าลงเราก็จะเริ่มเห็นช่องว่าง
ที่มันเงียบๆนิ่งๆดูสภาวะให้ชัดเจนนะคะว่ามันเงียบลงไหมถ้าในหัวเงียบหน้าอกหน้าใจนิ่งข้างในเนี่ยมันว่างๆอ่ะคือว่างจากความคิดน่ะว่างจากเจอรี่อันนี้เนี่ยเป็นสภาวะเป็นประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆกับคนที่ปฏิบัติเอาสติมาปักที่ฐานก็จะต้องมาถึงจุดนี้แหละที่มันว่างๆนิ่งๆทุกคนใช้ตาใจดูเข้าไปข้างในนะคะมันเป็นสภาวะที่สุดแสนจะธรรมดาไม่มีอะไรหวือหวาอย่ามองข้ามคือไม่ต้องไปหาอะไรทั้งสิ้นแหละคุณแค่เรียกว่าในหัวเงียบเงียบๆนิ่งๆว่างๆแต่เพราะเราต้องสื่อสารฉะนั้นเรามาตกลงเรียกเอาฉลากมาแปะเรามาเรียกสภาวะนี้ว่าวิมุตติสุขก็ได้นะคะเรียกว่านิพพานก็ได้เหมือนที่พระเจ้าบอกว่านิพพานังปรมังสูญญังนิพพานคือการว่างสภาวะที่ว่างจากความคิดสูญญังและสภาวะนี้คือสภาวะของความสงบที่แท้จริงคนส่วนมากพูดถึงเรื่องไม่มีความสงบหรือสงบอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะรู้บางคนก็อาจจะรู้จริงบางคนก็อาจจะไม่รู้จริงหรอกพูดไปอย่างนั้นเองโดยที่ไม่มีสภาวะที่ชัดเจนเนี่ยรองรับขอให้ทุกท่านสำรวจสภาวะของความสงบวิมุตติสุขหรือนิพพานนะคะว่ามันเป็นยังไงมันรู้สึกว่าข้างในของเรานะคะพอเราได้สภาวะนี้เนี่ยถึงแม้มันว่างๆแต่เรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกเติมเต็มมันอิ่มมันเต็มซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นผลพวงเนี่ยของพลังงานของขันห้าของเรานี้แหละนะคะพอเราเข้าสู่สภาวะว่างอันนี้เนี่ยพลังงานความถี่พลังงานเนี่ยของขันอันนี้เนี่ยขันห้านี้นะคะมันปรับตัวเข้าสู่สภาวะดั้งเดิมของมันอันนี้คือสภาวะที่เรียกว่าปกติธรรมดาดั้งเดิมที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยรู้สึกปกติธรรมดาเต็ม
แล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยว่างขณะนี้นะคะพลังงานเนี่ยของขันห้าของเรานะคะกำลังประสานกับธาตุรู้อมตะดั้งเดิมที่เรียกว่าซอร์สเนี่ยโดยตรงหลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียวสภาวะนี้เนี่ยจะเข้าใจด้วยตัวหนังสือเนี่ยยากมากด้วยคำพูดเนี่ยยากมากเข้าใจไม่ได้เลยคุณจะต้องมีสภาวะเอาอย่างนี้นะทุกท่านนะคะขอให้เอาจุดที่ตั้งใจเนี่ยไว้ที่บนใบหน้านะแล้วก็สำรวจดูความเกรงบนใบหน้าว่าเรามีอาการเกรงที่ตรงไหนไหมดูตรงหัวคิ้วเกรงไหมถ้าเกรงปล่อยเบ้าตาปล่อยโหนกแก้มกรามจะเห็นความเกรงก็ปล่อยลิ้นจะเห็นความเกรงก็ปล่อยต้นคอหัวไหล่ทุกส่วนนะคะส่วนข้างบนเนี่ยขอให้คุณเนี่ยปล่อยไม่มีอาการเกรงใดๆทั้งสิ้นแล้วถ้าสมมติว่าข้างในของคุณนะคะในขณะนี้เนี่ยเงียบสนิทหรือไม่จำเป็นต้องเงียบสนิทนะคะอาจจะมีเจอรี่ที่เปรียบเหมือนกับผีเสื้อความคิดอะเปรียบเหมือนกับผีเสื้อตัวเล็กๆบินกระเพือปีกอยู่ไกลๆไม่มีผลที่จะทำลายความว่างไม่มีผลที่จะมาจิกตัวใจทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยแล้วคุณก็ยังเห็นความคิดอันนั้นอยู่ไกลๆมันเข้ามาแล้วก็ออกไปถ้าคุณเห็นอันนี้ก็ขอให้รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาสัญญาขันเนี่ยสามารถที่จะโผล่ขึ้นมาได้เป็นครั้งคราวเพียงแต่ว่าจะไม่ปรุงแต่งต่อเท่านั้นเองฉะนั้นคุณก็จะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความคิดนั้นๆซึ่งส่วนนี้คืออาการของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความคิดเข้ามาแล้วมันก็หายไปตามกฎอนิจจังปล่อยอาการเกรงใดๆที่อยู่บนใบหน้าต้นคอหัวไหล่นะคะแล้วก็ไม่จำเป็น ถ้าสมมติข้างในของคุณว่างเงียบว่างเงียบอยู่กับนิพพานละอยู่กับวิมุตติสุขละนิพพานละสังเกตดูนะคะว่าขณะนั้นเนี่ยความเป็นฉันเป็นเธอเป็นเขาหายไปนะเห็นไหมมันเหลือเท่าที่เหลือเหลือความรู้สึกตรงนั้นตรงนี้ความรู้สึกส่วนกายเห็นเนี่ยตรงนั้นตรงนี้เห็นเนี่ยตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆแม้ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเอง
ฉะนั้นขณะนี้คุณกำลังรับผัสสะบริสุทธิ ผัสสะบริสุทธิ์ก็คือนิพพานนะคะทำความรู้จักสภาวะนี้เนี่ยให้ชัดเจนเลยฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราจะไม่คือมันจะไม่มีความรู้สึกเหลืออยู่ว่าฉันนั่งอยู่ตรงนี้ทำสมาธิทุกอย่างปล่อยแล้วไม่ต้องกำหนดอะไรพิเศษปล่อยไปเลยกลางเต็นท์น่ะถึงภูกระดึงละนะคะเอาเป้ลงแล้วก็กลางเต็นท์แล้วก็เอนจอยล่ะอภิเชษฐ์ซาบซึ้งกับทิวทัศน์รอบด้านของภูกระดึงซาบซึ้งกับความสงบอยู่กับความสงบเนี่ยอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงลงไปว่ากำหนดนู่นนั่นนี่ไม่ต้องเนี่ยขณะนี้เนี่ยจักรวาลทั้งหมดซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยความหลากหลายตรงนั้นก็คือ1ความหลากหลายนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัพเพธรรมา everything สัพเพธรรมาตัวนั้นน่ะก็กลายเป็น1เดียวในท่ามกลาง1อันนี้มันก็เป็นความหลากหลายที่ฝรั่งใช้คำว่า all is one, one is all สภาวะนี้ก็คือสภาวะที่เรียกว่า just be be ก็คือเป็นก็เนี่ยแหละแค่นี้สภาวะนี้คือการหลอมรวมกลับสู่ซอสหยดน้ำหยดเล็กๆที่ได้หลงทางกลับบ้านไม่ได้มาถึงบัดนี้ก็ได้พบบ้านเดิมละฉะนั้นบ้านเดิมของเราอะที่จริงเนี่ยก็อยู่เบื้องหน้าเรานี่แหละคือไม่เคยคือไม่ต้องไปไกลไม่จำเป็นว่าจะต้องตายไปก่อนแล้วค่อยไปไม่ใช่คือถ้าตราบใดที่คุณเนี่ยทำถูกวิธีการแล้วก็ครูบาอาจารย์มีปัญญาหัวหอกบอกให้คุณรู้ได้ชัดเจนว่าสภาวะวิมุตติสุขอันนี้เนี่ยที่จริงก็คือนิพพานแล้วคุณก็สามารถวางเป้ลงได้เลยแล้วคุณก็สามารถทำให้นิพพานอยู่เบื้องหน้าได้ทันทีฉะนั้นที่หลายๆคนนะคะยังคงคิดว่าเราจะต้องตายไปก่อนถึงจะไปนิพพานได้มันก็ไม่ใช่นะคุณสามารถเนี่ยเข้าถึงนิพพานแล้วก็เอานิพพานเป็นที่พึ่งได้ในขณะนี้แล้วยิ่งถ้าคุณได้สภาวะนี้นะคะประสานกับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดก่อนที่เราจะทำสมาธินะคะคุณก็จะสามารถสร้างโลก
โลกส่วนตัวของคุณคุณสามารถที่จะสั่งจักรวาลเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพระผู้สร้างร่วมco-creator เรามีความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวทุกคนมีก็คือธาตุรู้อมตะเนี่ยวิญญาณขันธ์ตัวใจของเราเนี่ยล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่แตกตัวออกมาจากธาตุรู้อมตะดั้งเดิมนั่นคือพระผู้สร้างนั่นคือพระเจ้าพรามครีเอเตอร์ฉะนั้นเราก็จะมีความสามารถในการสร้างโลกเบื้องหน้าของเราได้เช่นกันฉะนั้นใครที่ทำสมาธิแล้วก็รู้จักสภาวะนิพพานแล้วก็สามารถที่จะกำหนดนะคะความคิดของตัวเองเนี่ยอยู่ณจุดนั้นๆน่ะ concentration น่ะที่ฝรั่งเขาเรียก concentration เนี่ยได้ดี meditation concentration เนี่ยเหมือนกันแหละนะคะคุณก็ตั้งเป้าเนี่ยสร้างมันดาลาของคุณขึ้นมาคำภาวนาของคุณเนี่ยขึ้นมาแล้วคุณก็ส่งพลังเนี่ยเจาะไปที่ตรงนั้นเหมือนกับที่อาจารย์ซึ่งเป็นแม่ทำให้กับลูกนะคะแล้วก็เนี่ยทำบ่อยๆโฟกัสลงไปเนี่ยบ่อยๆสั่งออกไปเนี่ยบ่อยๆเพราะความคิดของเราความตั้งใจของเราไอ้ concentration ของเราเป้าหมายของเราซึ่งเป็นความคิดทั้งนั้นเป็นมโนกรรมความคิดเหล่านี้ก็คือพลังงานคือตัวโฟตอนที่กำลังเคลื่อนที่กำลังปิ้งป้องอยู่ในจักรวาลฉะนั้นสิ่งที่เราคิดที่อยากจะให้มันเกิดเนี่ยมันก็ปิ้งป้องออกไปตามที่เราสร้างตามที่เราคิดออกไปแต่ปัจจัยหลักคือเป้าหมายให้ชัดเจนคิดอะไรคิดให้ชัดเจนพอคิดชัดเจนแล้วเนี่ยก็พุ่งคอนเซนเทรตมุ่งไปที่อันนั้นความคิดนั้นๆด้วยความมั่นใจจะเกิดหรือไม่เกิดอีกเรื่องหนึ่งด้วยความมั่นใจแต่ก็อย่าคาดหวังในขณะเดียวกันเพราะเรื่องเหล่านี้มันอาจจะไปเกิดนะคะมันไม่ใช่ว่าจะเกิดวันนี้พรุ่งนี้มันจะต้องเป็นเดือนเป็นปีหลายๆปีเนี่ยข้างในก็มาบอกว่าจะเป็นชาติต่อไปก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าขอให้ตั้งเป้าคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นแน่นอนอย่างพวกเราเนี่ยคงจะไม่ไปตั้งเป้าคิดอะไรที่มันไม่ดีที่หวังร้ายต่อคนอื่นไม่เอานะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ให้เครื่องมือกับเราเนี่ยเป็นเครื่องมือน่ะเป็น tool ทั้งนั้นเลยที่พวกเราสามารถเอาไปใช้ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีเนื้อที่มีพื้นที่ให้กับกฎอนิจจังนะคะที่เลียเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะจักรวาลนี้เนี่ยมันเคลื่อนตลอดเวลาพวกตัวปิงปองพวกนี้มันเคลื่อนตลอดเวลาอาจจะมีปัจจัยแทรกเหมือนกับที่อาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างของเรื่องลูกเอ็นดูที่ภาวนาให้เขาจนกระทั่งเขาสามารถได้ทำงานกับองค์กรการกุศลซึ่งเราก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ตัวแล้ว
นะคะแต่6เดือนผ่านไปมันก็กลับกลายเป็นปัญหาอีกเพราะเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์กิเลสของมนุษย์เจอรี่ของมนุษย์ที่ทำงานร่วมกันซึ่งไม่ใช่ทุกคนรู้เรื่องนิพพานตรงนี้ก็คือปัจจัยที่มันปัจจัยหลักอีกอันหนึ่งนี่แหละที่ทำให้ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังคาดคิดฉะนั้นจะต้องมีการเตรียมใจเนี่ยให้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ซาบซึ้งอภิเชษกับมันในขณะนั้นๆเมื่อมันหายไปเราก็ต้องฉลาดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันไปอย่างเข้าใจนี่คือสิ่งเดียวที่เราจะทำได้นะคะโดยที่ไม่ทำให้ตัวเองต้องเจ็บปวดขอให้ทุกท่านดูสภาวะของความว่างหรือนิพพานแล้วก็ให้รู้จักสภาวะนี้เป็นอย่างดีนะคะแม้เราออกจากสมาธิแล้วสภาวะนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่เบื้องหลังเราแหละเพราะนี่คือใจประพัดสอนนะคะก็คือเนี่ย host mind ก็คือบ้านเดิมแท้เนี่ยของเราที่มันว่างๆโล่งๆที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าถูกความคิดหรือเจอรี่ของเราเนี่ยปล้นความว่างอันนั้นไปฉะนั้นการทำสมาธิสติปัฏฐานเนี่ยก็คือการไล่แขกที่มายึดบ้านของเราเนี่ยออกไปเพื่อเราจะได้ช่องว่างของใจที่มันว่างๆโล่งๆที่เป็นศูนย์ยางอันนี้เนี่ยกลับคืนมาอีกพวกนี้เป็นภาษานิทานทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเข้าใจเนี่ยได้ดีขึ้นก่อนที่เราจะลืมตานะคะขอให้นวดขมับค่ะ นวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องแล้วก็ตบขาแล้วก็ขอให้ทุกท่านดูอาการหึ่มๆเนี่ยผ่านความว่างความว่างก็เห็นอาการหึ่มๆก็เห็นนะคะนี่แหละสภาวะนี้แหละที่ครูบาอาจารย์บอกว่าไม่มีตัวตนเราเขาเนี่ยดูให้ดีดูให้ชัดเจนว่ามันเป็นยังไงทุกอย่างมีเท่าที่มีแล้วก็หายใจลึกๆค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะพอลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังคงดูสภาวะความเจ็บที่อยู่ใต้ผิวหนังมองไปรอบด้านมองอย่างผัสสะบริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์แล้วก็ให้รู้ว่าประสบการณ์ทั้งหมดนี้สภาวะทั้งหมดนี้คือนิพพานนะ
แล้วสภาวะนี้เดี๋ยวพอเราเสร็จตรงนี้เนี่ยคุณก็ลุกไปทำนู่นนั่นนี่สภาวะว่างๆอันนี้มันไม่ได้หายไปทันทีมันยังอยู่แล้วถ้าคุณเนี่ยคุณก็จะต้องใช้ตาใจนะคะสังเกตดูสภาวะนี้บ่อยๆแล้วถ้าคราใดก็ตามที่พอเห็นเนี่ยเจอรี่ไม่ว่าจะเป็นเจอรี่ขาวเจอรี่ดำเจอรี่ชมพูอะไรพวกนี้นะคะเห็นเนี่ยเข้ามาเกาะเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยตาใจเนี่ยของคุณเนี่ยคือแมวทอมเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือแมวทอมนะก็จะเห็นพอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของความสว่างแต่สภาวะนี้คือตัวแทนของความมืดพอคุณเนี่ยมารู้จักความสว่างของสภาวะนิพพานเห็นความสว่างการเติมเต็มเนี่ยทุกอย่างนะคะที่มันเป็นสภาวะที่มันสุดยอดน่ะนะคะคุณจะชินกับสภาวะนี้ที่มันเงียบๆแล้วพอมีพวกนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณจะไม่ชอบเลยอย่าว่าแต่เจอรี่ดำที่คุณไม่ชอบนะคะแม้เป็นเจอรี่พวกนี้เนี่ยเจอรี่ชมพูเจอรี่ขาวหรือแม้เจอรี่ใสบางคนคือถ้าคุณนะยังคงหิวหนังสือธรรมะนะคะแสดงว่าคุณยังไม่อิ่มตัวแต่สำหรับคนที่เขาอิ่มตัวเนี่ยนะหนังสือธรรมะเขาก็ไม่อ่านละเพราะว่ามาเจอของจริงเนี่ยมันสนุกกว่าของจริงตรงนี้มันดีกว่าเพราะมันจริงอะว่าเจอรี่สายหนังสือธรรมะมันก็คือมันช่วยได้ครึ่งหนึ่งคุณคือถ้าคุณไม่มีแผนที่นำทางตรงนี้นะคะมันก็ยากอะที่จะรู้ว่าจะเดินยังไงต่อเพราะหลับตาแล้วมันจะมีอะไรมันก็มีแต่ความคิดความรู้สึกที่อยู่ข้างในฉะนั้นถ้าคุณไม่มีแผนที่ที่จะคอยพาไปเนี่ยคุณหลงทางเนี่ยแน่เลยหลงทางแน่เลยยิ่งนับวันไปเนี่ยที่อาจารย์เนี่ยนะคะดูคลิปเนี่ยของฝรั่งนะซึ่งที่จริงนะเขาก็พาคนไปนิพพานทั้งนั้นนะพาคนกลับบ้านสู่ซอร์สทั้งนั้นนะแต่ว่าแต่ละคนที่จะอธิบายมันแตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เนี่ยพูดได้เลยว่าถ้าสมมุติภาคปฏิบัติของคุณไม่แม่นไม่แน่นไม่แม่นด้วยไม่แน่นด้วยเพราะขาดปัญญาหัวหอกในเรื่องพวกนี้นะคะอย่างเช่นคำว่าที่นี่เนี่ย here and now is the most important thing that you must learn to do พูดแค่นี้ใครจะรู้นะมาอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้องทำนะพูดแค่นี้คุณคิดว่าคุณทำได้เหรอทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้นะคะมันจะต้องเนี่ยอาจารย์เนี่ยถึงเจอวิเทียนเนี่ยก็คือต้องทำไปด้วยกันทำไปด้วยกันพอทำไปด้วยกันแล้วอะแล้วพอถึงจุดนั้นน่ะจุดของเนี่ยภาษาบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจี้ตรงนั้นให้เขารู้แล้วก็ให้เขาดูของจริงในขณะนั้นๆเนี่ยมันจึงจะแม่นยำโอ้นี่ก็มาอีกละนี่คือสาเหตุว่ามูลนิธิพัสสะบริสุทธิ์สถาบันพาตัวใจกลับบ้านในอนาคตนะคะจะต้องเป็นจุดรวมทั้งหมดนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกคุณไม่มีอะไรบังเอิญไปซื้อที่ดิน40กว่าปีก่อนนครปฐมพุทธมณฑลฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องของผลงานเป็นเรื่องของการสานงานต่อนะคะของพระบรมศาสดาเราทั้งสิ้นเลยผ่านเห็นไหมคือแล้วมาพูดเนี่ยย้ำเนี่ยแต่เรื่องนี้แล้วเนี่ยเป้าหมายฉะนั้นเป้าหมายที่เขาจะให้เราสานต่อเนี่ยก็คือformula for world peace น่ะสูตรสันติภาพโลกอ่ะมาอยู่ที่ศาลายานครปฐมอ่ะฉะนั้นงานตรงนี้เรากำลังเขียนประวัติศาสตร์คุณเรากำลังเขียนประวัติศาสตร์มันจะไม่จบตรงนี้ง่ายๆหรอกฉะนั้นตอนนี้เนี่ย
ช่วง 2-3 วันนี้อาจารย์รู้ว่าขณะนี้เรามาถึงในกลุ่มลูกศิษย์นะคะเจนหนึ่งก็เรียกว่ามากับอาจารย์ตั้งแต่ต้นละพันแท้ที่ไม่หนีไปไหนคนที่หนีก็หนีไปมีไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่นะคะบางคนก็หนีไปนะคะแต่คนที่หนีไปบางคนก็กลับมาเป็นเจนที่2เป็นเจนที่2แต่จะต้องมีเจนที่3ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้กระหึ่มฉะนั้นตอนกำลังรอปัจจัยอะไรเนี่ยต่ออะไรเนี่ยบางอย่างแต่อาจารย์เนี่ยก็ยังสะดุ้งกับสิ่งที่ตัวเองรู้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์รู้ตระหนักเข้าไปมันเริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นส่วนหลายส่วนเลยที่อาจารย์อธิบายเป็นคำพูดก็ยังไม่ได้มันเป็นแค่ realization แน่นอนมันเกี่ยวข้องกับซอสทั้งสิ้นเกี่ยวข้องกับพระเจ้านะนิพพานทั้งสิ้นแหละทั้งหมดเนี่ยมันก็แตกตัวออกมาจากตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็ยังมีเรียกว่าความรู้เนี่ยอีกเยอะเลยนะคะที่จะถ่ายทอดแล้วในส่วนของที่เอามาประสานให้กับคนนั้นคนนี้เนี่ยเล่าเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเนี่ยที่ทำมาในความรู้เรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ากระจายเรียกว่าประสานให้มันกว้างขวางเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจเนี่ยเรื่องนี้เรื่องของพระเจ้าเรื่องของนิพพานนะคะโอเคไม่ทราบมีใครมีคำถามไหมคะเดี๋ยวลูกปัดมีคำถามอะไรค้างอยู่ไหมลูกมีไหมคะถ้าใครมีคำถามนี่ก็ถามได้นะคะลูกปัดอยู่ไหมเย็ดค่ะรู้สึกวันนั้นเนี่ยใครเขียนอะไรอาจารย์มีส่งให้เดี๋ยวนะมีไหมคะใครที่อยากจะถามอะไรมีบอเดี๋ยวโอเคนะคะเดี๋ยวลูกปัดไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยอ่านเลยนะคะสวัสดีครับอาจารย์ผมมีคำถามอยากจะถามอาจารย์หน่อยครับคือผมมักมีความรู้สึกว่าเบื่อไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านทั้งที่ผมก็อยู่บ้านที่ผมอาศัยมาตั้งแต่เกิดคือบ้านปัจจุบันที่ผมอยู่แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีความรู้สึกคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านที่ไหนสักแห่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันความรู้สึกนี้มันคืออะไรครับจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยตอบคือที่จริงอาจารย์เนี่ยก็เคยพูดเรื่องนี้นะคะนานแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดนานแล้วนะคะความรู้สึกอันนี้อาจารย์ว่าเกิดขึ้นกับหลายคนนะรวมทั้งอาจารย์ด้วยนะเคยพูดอย่างนี้ว่าคิดถึงบ้านจนทำให้คุณสามีเข้าใจผิดเนี่ยว่าเราไม่แฮปปี้กับครอบครัวที่นี่ซึ่งมันไม่ใช่นะคะความรู้สึกอันนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยก็คือความรู้สึกอยากจะกลับบ้านสู่ซอสนี่แหละกลับบ้านสู่ซอสซึ่งเป็นบ้านเดิมแท้เนี่ยของเราโอเค thank you หรืออาจจะอันหนึ่งที่ข้างบนมาช่วยตอบนะคะก็คือว่าคุณอาจจะมี soul family คือก่อนที่จะมาโลกนี้ก่อนที่จะมาโลกนี้นะคะคุณอาจจะเป็นสมาชิกของครอบครัวที่อยู่บนดาวดวงไหนเนี่ยสักดวงหนึ่งนะคะอาจจะอยู่ที่ Alpha Centauri อาจจะอยู่ที่ Andromedaอาจจะอยู่ที่เซิร์ฟโพอาจจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะโอ้ยเพราะว่าจักรวาลนี้เนี่ยมันใหญ่โตมหาศาลเนี่ยเหลือเกินแล้วที่นู่นนะคะก็ล้วนมีสิ่งมีชีวิตก็คือเนี่ยมีอีสบี้นะคะมีอีสบี้แพทของอาจารย์เนี่ยหายไปไหนไม่รู้คนเก็บไปนะคะมีอีสบี้เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยอีสเนี่ยที่จริงคำนี้เนี่ยดีนะอีสบี้เนี่ยนะคะเนี่ย is ก็คือ verb to be เป็นอยู่คือแล้วก็ be นะคะก็คือเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยทั้งหลายแต่มันจะไม่ใช่เป็นคนเนี่ยอย่างนี้แต่เขาก็เนี่ยอยู่รวมกันเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งคุณเนี่ยอาจจะเป็น is be เนี่ยคนหนึ่งนะคะในดาวดวงไหนซึ่งคุณมีโอเค thank you ซึ่งคุณมีครอบครัวของคุณนะแล้วคุณก็อาจจะตั้งความปรารถนาว่าอยากที่จะเนี่ยมาจุติเนี่ยที่บนโลกนี้
มาจุติที่บนโลกนี้แต่ว่าจุด the weak point นะคะจุดไม่ใช่จุดเด่นจุดเด่นก็ได้จุดเด่นที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จุดเด่นของการเนี่ยมาโลกนี้ก็คือว่าคุณจะต้องลืมนะคะคุณเนี่ยจะต้องจุดอ่อนเอ้ยจุดอ่อน thank you ลูกปัดต้องมาสอนอาจารย์เนี่ยหาคำภาษาไทยให้จุดอ่อนเนี่ยก็คือว่ามาถึงโลกนี้เนี่ยคุณลืมแล้วมันทรอมานะทรอมาเพราะคุณลืมคือคุณลืมที่มาที่ไปเนี่ยของตัวเองนะคะแต่ว่าความทรงจำพวกนี้เนี่ยมันยังอยู่ข้างในมันแค่เรียกว่าถูกกลบถูกอะไรต่ออะไรแค่นั้นเองแต่ว่ามันยังมีอยู่เนี่ยอยู่ในเนี่ยระบบอันนี้แล้วยิ่งกว่านั้นครอบครัวของคุณที่อยู่ดาวดวงนั้นๆเขาเรียกว่า soul family อ่ะ soul ที่แปลว่าจิตวิญญาณเนี่ย family ก็คือครอบครัวเนี่ยของคุณเขาก็ยังอาจจะโหยหาคุณอยู่ก็ได้นะคะเขาก็เรียกว่าส่งพลังงานส่งความคิดถึงแม่หาลูกอะไรต่ออะไรพวกนั้นมีนะคะฉะนั้นตรงนี้คือสาเหตุเนี่ยของการมีอารมณ์ความรู้สึกของการเนี่ยคิดถึงที่ใดที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็น soul family ซึ่งอยู่ดาวดวงอื่นหรือในที่สุดก็คือ source แต่ทีนี้เอาตัด family อะไรที่อื่นเราเอาเป้าหมายสูงสุดแล้วกันเป้าหมายที่มันสูงสุดเนี่ยไปเลยก็คือว่ากลับบ้านสู่ source ฉะนั้นคนที่ทำสมาธิจนกระทั่งรู้จักสภาวะนิพพานพวกนี้แล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าข้างในเต็มแล้วอารมณ์ความรู้สึกพวกนั้นก็จะค่อยๆหายไปจะไม่ค่อยเกิดแต่แม้เกิดคุณจะเป็นลักษณะเนี่ยของการเฝ้าสังเกตการของการเฝ้าสังเกตการใช่ observation นะคะของการเนี่ยดูความคิดเนี่ยดูความคิดดูอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก็คุณจะรู้เองตรงนี้คือ intuition เนี่ยคือ intuition เข้าใจไหมอาจารย์ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าสิ่งที่เกิดกับอาจารย์เนี่ยนะมันเกิดยังเป็นธรรมชาติมากเลยเกิดยังเป็นธรรมชาติมากเลยที่เหมือนกับอาจารย์อาจจะอยู่บนเวทีสอนไปแต่พอลงจากเวทีปุ๊บอาจจะมีคนเนี่ย 3-4 คนนะคะที่มีความสงสัยต่างกันมีคำถามที่มันต่างกัน 3-4 คำถามแต่ทุกคนเนี่ยจะมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าหนูอยากรู้คำถามอาจารย์ตอบให้หมดละคือที่จริงอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจว่าจะอ่านใจคุณแล้วก็ไม่ได้คิดว่ากำลังอ่านใจคุณเข้าใจไหมแต่อาจารย์เนี่ยจะพูดออกไปเนี่ยเหมือนกับเนี่ยที่เดี๋ยวก็เข้ามาเนี่ยพวกนั้นเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บอาจารย์ถ่ายว่าเขาตรงนี้คือการดาวน์โหลดฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณคิดใช่ไหมมันก็เดินทางเนี่ยมาหาอาจารย์ intuition สัญชาตญาณนี่มัน instinct นะลูกปะ instinct อะสัญชาตญาณ instinctive instinctแต่ถ้า intuition นี่มันไม่ใช่สัญชาตญาณแล้วมันเป็นเรื่องของการรู้อ่ะฉะนั้นเวลาที่คุณคิดถึงคำถามของคุณน่ะไอ้มโนกรรมมันนั้นน่ะมันคือความถี่ของพวกของโปรตอนพวกนี้มันก็เดินทางเข้ามาหาอาจารย์ก็พูดออกไปเนี่ยตามอะไรที่เข้ามาอยู่ในหัวก็พูดออกไปถ้าเรารู้ก็พูดออกไปมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นฉะนั้นอาจารย์จึงไม่ได้รู้สึกหวือหวาซึ่งมันดีซึ่งมันถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณนะคะมาออกในลักษณะที่ว่าเนี่ยฉันอ่านใจเธอได้ฉันถึงตอบเธอได้โอ้เนี่ยเสร็จเลยเพราะว่านี่กลายเป็นเรื่องของอีโก้กลายเป็นเรื่องของตัวตนเนี่ยฉันมีความสามารถพิเศษอ่านใจคนได้อะไรต่ออะไรซึ่งอาจารย์ไม่เล่นเกมนี้เพราะว่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพอคุณรู้จักสภาวะนี้แล้วทุกอย่างนะมันธรรมดาพวกคุณอาจจะมองอาจารย์ว่ามันไม่ธรรมดาที่มารู้เรื่องนี้แต่เชื่อไหมทุกสิ่งทุกอย่างในหัวในของอาจารย์ทุกเซลล์ของอาจารย์นะคะ
มันมีแต่ความธรรมดาซึ่งตรงนี้มันถูกต้องมันถูกต้องเพงเลยกับสภาวะจริงๆอันนี้เพราะว่าถ้าสภาวะจริงๆอันนี้เนี่ยถ้าไม่ธรรมดาถ้าข้างในมันไม่ธรรมดาแสดงว่ามันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของจริงแล้วมันอันตรายด้วยเพราะว่าสภาวะนี้มันจะต้องธรรมดาอย่างสุดๆแล้วถ้าใครเข้าถึงธรรมดาอย่างสุดๆได้มันก็เลยเป็นการคุมเกมคนคนนั้นไปในตัวที่จะไม่ให้บ้าที่จะไม่ให้บ้าตายคุณถ้าคุณมารู้เรื่องนี้แล้วสภาวะนี้ไม่ได้คุมเกมให้กับคุณเนี่ยนะบ้ากันหมดโลกบ้ากันหมดซึ่งเราเห็นมาใช่ไหม intuition oh yeah into คือข้างใน vision คือการเห็น vision คือการเห็นเห็นเนี่ยนะ intro เนี่ย into intuition เนี่ยก็คือการเห็นข้างในเนี่ย into เนี่ยข้างในเหมือนกับคำว่า insight meditation เนี่ยคำว่าวิปัสสนาเนี่ยฝรั่งเขาแปลว่า insight in ที่แปลว่าข้างใน sight ที่แปลว่าเห็น vision เนี่ย insight ก็คือเห็นข้างในเห็นลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวเห็นความรู้สึกส่วนกายเห็นความคิดเนี่ย insight นั่นนี่เขาแปลถูกเพ่งเลยทีนี้ intuition ก็มาจากคำว่า vision ซึ่งก็คือการเห็นเนี่ยแล้วก็เห็นเนี่ยข้างในเห็นข้างในแต่ที่จริงทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องฟิสิกส์ที่อาจารย์พูดไปเนี่ยก่อนที่เราทำสมาธิที่จริงเป็นเรื่องฟิสิกส์เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเรื่องฟิสิกส์อาจารย์พูดเรื่องฟิสิกส์โดยที่ไม่รู้ตัวเองพูดฟิสิกส์แต่ว่ามันเป็นอาการของกลไกการทำงานของจักรวาลกลไกการทำงานเนี่ยของพวกโฟตอนที่มันปิ้งปองปิ้งปองไปพวกนี้ฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยส่งพลังงานออกไปคือความคิดเนี่ยออกไปพลังงานพวกนี้มันก็เดินน่ะมันก็วิ่งไปเนี่ยเป็น ripple อ่ะ ripple เนี่ยก็คือเป็นคลื่นเนี่ยนะคะที่มันกระจายเนี่ยออกไปแล้วคลื่นตรงนี้ก็ไปกระทบอะไรเนี่ยกับใครมันก็เลยประสานกันหมดเลยประสานกันหมดแต่สำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยมันคืออาจารย์เนี่ยรับรู้ได้ง่ายเพราะว่าใจของเรามันว่างไงคือพอมันว่างมันนิ่งมันก็เลยกลายเป็นเครื่องรับเนี่ยที่ดีเห็นไหมทั้งที่อาจารย์เนี่ยกำลังพูดกับพวกเรามันก็เจอรี่เนี่ยเป็นชุดๆเลยแต่พอข้างในเนี่ยเขาจะให้อะไรกับมาอาจารย์ก็เห็นได้ชัดเจนทั้งหมดนี้เกิดจากการฝึกนี่ก็เตือนมาให้สรุปอันนี้เนี่ยให้นะคะเกิดจากการฝึกเนี่ยเท่านั้นฉะนั้นกลับมาพูดเรื่องนิพพานนะคะถ้าคุณเนี่ยคิดว่าโอ้โหตัวเองรู้จักนิพพานแล้วฉะนั้นฉันไม่ธรรมดาฉันเป็นซัมบอดี้ฉันเป็นออมันเป็นออตรงนั้นนะคุณน่ะจะบ้าแล้วเอ้า no ใครยิ่งเข้าถึงสภาวะนี้นะคะมันก็จะต้องยิ่งหายตัวจนไม่มีอะไรเหลือเพราะมันทุกอย่างมันเป็นโฟตอนแล้วมันจะมีอะไรเหลือมันทุกอย่างมันเป็นโฟตอนทั้งนั้นไม่มีอะไรหรอกคุณก็จะหลอมรวมเนี่ยนะคะหลอมรวมเนี่ยไปกับสรรพสิ่งเนี่ยที่อยู่เนี่ยรอบด้านที่อยู่ทั่วไปเนี่ยหมดที่อยู่ทั่วไปเนี่ยหมดนะคะเนี่ยอาจารย์ เปิดเล่มนี้มาเจอพอดีเนี่ยคุณสมศักดิ์ใช่ไหมที่อยู่นอร์เวย์นะคะก็ส่งรูปมาให้เนี่ยฉะนั้นใครที่อยู่ทางยุโรปที่เรียกว่าคุณอยู่ประเทศที่ร่ำรวยแล้วแล้วก็ชีวิตของคุณโอเคเนี่ยนะคุณอภิเชษฐ์กับทุกอย่างแล้วคุณก็ไปปีนเขาพวกลูกศิษย์ที่อยู่นอร์เวย์นี่เขาปีนเขากันเป็นว่าเล่นเลยนะเพราะที่นั่นมีแต่ภูเขานะคะแล้วพอปีนขึ้นไปบนเขาก็ไปคุณไปลำไทเก๊กหรือเปล่านะเนี่ยไปเนี่ยอภิเชษฐ์กับธรรมชาติล้อมรวมเลยโหเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันช่วยนะคะธรรมชาติเนี่ยนะคะช่วยอยู่เนี่ยมากมายละช่วยอยู่มากมายละเนี่ยของอาจารย์เนี่ยก็ได้แต่เดินสวนแถวนี้แล้วก็หายตัวเลยล้อมรวมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเข้าใจเนี่ยด้วยคำพูดเนี่ยยากเข้าใจด้วยคำพูดเนี่ยยากมากมันเข้าใจไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุผลแต่ถ้าคุณมีสภาวะคุณจะเข้าใจได้เพราะว่ามันมีสภาวะเนี่ยเสริมขึ้นมา
ข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเรื่องนี้อาจารย์ก็เลยต้องเรียกว่าต้องปรามเลยนะคะคุณอย่ามาให้สถานะอะไรกับอาจารย์สุภวรรณเป็นอันขาด no เพราะอาจารย์ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันต้องหายตัวต้องหายเท่านั้นแหละแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขียนมันจำเป็นจะต้องเขียนแล้วอย่างว่าแหละลักษณะของชาวพุทธไทยนะคะชอบสิ่งที่มันหวือหวาชอบสิ่งที่มันหวือหวาอะไรที่เขาแล้วก็พูดตามหางเสียงคนนะคะเขาเรียก jump on the bandwagon พวกนี้นะคะพูดตามหางเสียงคนโหยิ่งมันพิสดารพันลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบมากเท่านั้นมีคนเขียนเข้ามาที่อาจารย์เนี่ยพูดเรื่องของสะดือเนี่ยของซีซ่าบรัสที่ออกมาเนี่ยอย่างนั้นคนคนนั้นเขียนบอกว่าถ้าเป็นเมืองไทยนะเข้ามาทำสร้อยละ อย่าไปนะคะฉะนั้นคุณต้องระวังยิ่งสูงก็ยิ่งอันตรายฉะนั้นคุณต้องได้ของจริงอ่ะคุณจึงจะปลอดภัยโอเคนะคะอาจารย์จะพอละฉะนั้นขอพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหนังสือนี้เนี่ยออกมาแล้วนะคะเล่มใหม่เวอร์ชันใหม่อันนี้เนี่ยอาจารย์ได้บันทึกวันประวัติศาสตร์เอาไว้แล้วก็เขียนคำนำของเอดิชันใหม่ของการพิมพ์เนี่ยครั้งที่2อันนั้นซึ่งได้เล่าเรื่องที่อาจารย์เนี่ยพูดตรงนั้นแล้ววันนี้เป็นการต่อยอดตอนที่เขียนตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีความรู้ของวันนี้ฉะนั้นชีวิตของอาจารย์ตอนนี้นะคะเรียกว่าไทม์ไลน์ของมันสปีดอัพนะมันเรียกว่ามันเร็วขึ้นฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยนะคะสามารถทำให้มันเกิดเนี่ยได้เร็วเพราะว่าไทม์ไลน์เส้นนี้เนี่ยเส้นเวลาเนี่ยมันเร็วนะคะฉะนั้นอาจารย์จึงอยากให้พวกเรานะคะอ่านเวอร์ชันใหม่คนที่อยู่ต่างประเทศนะคะคุณเข้าไปในร้านกาแฟของอาจารย์นะคะแล้วก็โหลดไปเนี่ยนะอ่านได้เลยเนี่ยซื้อจากตรงนั้นเนี่ยได้นะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือนะมูลนิธิภาษาบริสุทธิ์สถาบันพาตัวใจกลับบ้านของเราเพราะว่างานที่เราจะต้องทำนะคะที่จะทำสถาบันอันนี้เนี่ยให้มันดูดีแล้วก็ต้อนรับคนที่จะมาเข้าอบรมในอนาคตซึ่งอาจารย์เชื่อว่ามันจะต้องไปอีกขั้นตอนหนึ่งตอนนี้เป็นเจนที่2ลูกศิษย์ที่เข้ามาตอนนี้เป็นเจนที่2มันจะต้องมีเจนที่3เจนที่3เจนที่4มันค่อยๆไปแต่ทั้งหมดนี้อาจารย์ให้ข้างบนจัดสรรเองหน้าที่ของอาจารย์ก็คือเอาความรู้พวกนี้เนี่ยออกมาให้เรานะคะแล้วพวกเราจะต้องช่วยกันเนี่ยในลักษณะในทุกวิถีทางทุกคนเนี่ยล้วนเป็นฟันเฟืองหนึ่งทั้งสิ้นเลยที่เรากำลังบันทึกประวัติศาสตร์โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างสันติภาพให้กับโลกเพื่อที่จะเปิดเผยความลับเนี่ยนะคะของชาวโลกแล้วเพื่อที่จะมาพาคนไปนิพพานพวกนี้ความรู้ของอาจารย์นะคะถึงจุดที่เรียกว่าสามารถที่จะบอกคนเนี่ยได้ฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะหยุดอยู่แค่นี้มันจะต้องไปอีกแต่ตรงนี้คือเรื่องความตื่นเต้นล่ะตื่นเต้นคือเป็นเรื่องที่น่าสนุกน่ารอคอยว่ามันจะออกไปยังไงในแนวไหนนะคะออกไปยังไงแต่ทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติของอาจารย์ของพวกเราลูกศิษย์ของทีมงานของอาจารย์ทุกคนเลยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยจะต้องปฏิบัติไปดูที่พระเจ้า channel นะคะท่านเน้นแต่เรื่องนี้เราจึงจะสามารถทำงานใหญ่เนี่ยได้ไม่อย่างนั้นงานใหญ่อย่างนี้เนี่ยไปไม่รอดนะคะแต่ในนายอาจารย์เนี่ยก็มาได้โพยงานอันนี้ที่จะทำงานใหญ่อันนี้แล้วเนี่ยขอให้ช่วยกันทำนะคะฉะนั้น ก่อนที่จะจบนะคะโทษทีแผ่นเสียงตกร่องนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในช่อง YouTube ของอาจารย์นะคะขอให้ช่วยกันหน่อยเพราะว่า100บาทต่อเดือนนะคะขนหน้าแข้งเนี่ย1เส้นหรือครึ่งเส้นของคุณนะคะใครที่รายได้น้อยนะคะใครที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าทำงานนะคะ300บาทต่อวันอาจารย์ห้ามจะห้ามคุณได้ไหมอาจารย์บอกว่าคุณไม่ต้องช่วยอาจารย์อันนี้เนี่ยอาจารย์ให้กับพวกชนชั้นกลางที่เขามีเงินเรือนเนี่ยนะคะเป็นเรียกว่าหลายหมื่นหลักแสนอะไรแต่อะไรพวกนี้หลายหมื่นอะนะคะ
ขอเดือนละ100อาจารย์ต้องพูดเลยนะคะขอเลยนะคะถ้าคุณเนี่ยเห็นว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่มีประโยชน์นะคะช่วยคุณเนี่ยมีชีวิตที่ลงตัวมากขึ้นนะคะสิ่งที่คุณจะสามารถช่วยตอบกลับอาจารย์เนี่ยได้ก็คือ100บาทต่อเดือนเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็จะเอาเงินเนี่ยส่วนนี้ซึ่ง100บาทต่อเดือนเนี่ยมันจะเวิร์คนะคะถ้า100คนอาจารย์ก็จะได้นะ100คนอาจารย์ได้10,000ใช่ไหมนะแต่ถ้า1,000คนเนี่ยอาจารย์ก็จะได้100,000ต่อเดือนแต่ถ้า10,000คนอาจารย์จะได้100,000,000ต่อเดือนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรายได้แบบต่อเนื่องซึ่งเราจำเป็นเพราะตอนนี้เรามีสถาบันซึ่งมีบิลจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะแยะมหาศาลเลยคุณนะคะเราจะต้องมีรายได้นะคะเราจะต้องมีรายได้ซึ่งคนที่แล้วรายได้ส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้เอามาเนี่ยนะคะบริหารเนี่ยสถาบันนะคะพิมพ์หนังสือเล่มต่อไปที่จะต้องพิมพ์ก็คืออันนี้ก็คือเล่มนี้นะคะที่เราจะต้องพิมพ์แล้วก็ยังการช่วยเหลือคนยากจนคนยากไร้อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยมีลิสต์ของคนที่จะต้องช่วยเหลือนี่นะเยอะคุณไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือที่อังกฤษด้วยแอฟริกาด้วยอย่างที่คุณรู้นะคะพวกแบทินเนี่ยฉะนั้นอาจารย์จำเป็นที่จะต้องมีรายได้นะเพื่อที่จะเข็นงานพวกนี้เนี่ยต่อไปว่าในอนาคตอันไกลแค่ไหนอาจารย์จะไม่อยู่แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาพูดเรื่องเงินให้แล้วนะคะเป็นอิสระเลยจากโซ่ล่ามเนี่ยของเงินแต่ในขณะนี้เรายังต้องจำเป็นจะต้องใช้เพราะระบบมันมาอย่างนี้ฉะนั้นอย่าคิดเล็กคิดน้อยกับอาจารย์นะคะอย่าคิดเล็กคิดน้อยถ้าคุณช่วยได้ขอให้ช่วยนะคะแค่เรียกว่า1,000คนเนี่ยอาจารย์ก็จะได้100,000ต่อเดือนแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้1,000คนคนที่เข้ามา subscribe อาจารย์ตอนนี้นะคะ 27,000 คนแต่อาจารย์เรียกว่าขอเรียกว่าสัก 5,000 คนในนั้นเนี่ย 5,000 คนใน 27,000 นะคะช่วยอาจารย์เนี่ยต่อเดือนเนี่ย100,000อย่างน้อยอาจารย์เนี่ยได้เข้ามานะคะ 500,000 เนี่ยต่อเดือนอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเราก็จะทำงานได้เยอะแล้วคุณดูนะคะชาวแสงทุกคนที่อยู่ในแนวหน้าเนี่ยทำงานการกุศลพวกนี้ที่ต้องการช่วยเหลือให้คนเนี่ยตื่นรู้ทั้งหลายล้วนต้องทำเช่นนี้กันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกที่จะไม่ทำตอนแรกอาจารย์ก็คิดว่าจะไม่ทำแต่คืออาจารย์ไม่ทำแต่อาจารย์ต้องบอกบุญจนกระทั่งอาจารย์ไม่อยากบอกละเพราะว่าเมื่อยปากนะคะเพราะแล้วคนที่ช่วยก็มักจะเป็นคนเดิมๆที่ควักแล้วควักอีกควักแล้วควักอีกนะคะคนเดิมๆอ่ะที่เรียกว่าช่วยคือเหมือนว่าช่วยแบบเป็นกอบเป็นกำฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องการที่จะให้พวกเราล้วนช่วยกันรับผิดชอบช่วยกันรับผิดชอบอาจารย์ให้พวกนี้เป็นวิทยาทานให้เป็นธรรมทานนะคะให้เป็นวิทยาทานธรรมทานอาจารย์ไม่ขออะไรทั้งสิ้นเพียงขอให้พวกเราสละ100บาทต่อเดือนเดี๋ยวอนาคตอาจารย์อาจจะมีเลเวล2เพราะว่าจะมีบางกลุ่มนะคะบางคนเนี่ยที่เรียกว่ารายได้มากพอที่จะช่วย200บาทต่อเดือนได้อาจารย์ก็จะทำแล้วเราก็จะมีอะไรเพิร์กที่เขาเรียกเพิร์กก็คือสิทธิพิเศษอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่จะให้แต่ว่าสิทธิพิเศษอันนี้นะคะคุณฟังนะถ้าเป็นความรู้หลักๆพวกนี้อาจารย์จะไม่มีการปิดกั้นทุกคนจะได้ความรู้หลักๆพวกนี้เหมือนกันหมดแต่เพิกพวกนั้นสำหรับคนที่เป็นสมาชิกอาจารย์นะก็อาจจะเรียกว่าอย่างหนังสืออันนี้เนี่ยที่จริงไอ้พวกเล่มดีๆเนี่ยมันหมดแล้วแต่มีเล่มที่ชำรุดนะคะอาจจะมีอีกสักร้อยเล่มที่มันชำรุดเพราะน้ำท่วมปลวกกินพวกนี้อาจารย์ก็จะเอามาแจกเป็นเพิกเนี่ยให้กับสมาชิกที่เข้ามาข้างในแล้วก็อาจารย์ก็อาจจะเปิดอาจจะเดือนละครั้ง2เดือนครั้งที่จะเปิดให้สมาชิกเนี่ยเข้ามาคุยกับอาจารย์เนี่ยเป็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวไม่ใช่1ต่อ1อาจารย์ไม่มีเวลาหรอก1ต่อ1นะคะแต่อาจจะเข้ามาเนี่ยเป็นห้องซูมนะคะใครอยากจะถามอยากจะคุยอะไรเนี่ยถามคําถามอาจารย์เนี่ยได้ทั้งนั้นโอเคนะอันนั้นก็เป็นเพิร์กเนี่ยอันนี้ในอนาคตพวกนี้เนี่ยทีมงานลูกศิษย์เนี่ยอ้อก็ช่วยทําให้หมดเลยFacebook มีคำถามว่าผลของการฝึกวิปัสสนาในขั้นสูงที่อาจารย์บอกว่าเราจะไม่พูดถึงเพราะต้องถ่อมตัว
ถามว่าถ้าเราปฏิบัติมาเป็น10ปีแล้วผลมันเกิดแล้วคงอยู่ได้แค่เวลาสั้นๆไม่กี่วันจะทำให้มันเกิดอีกได้บ่อยแค่ไหนจะใช้เวลานานแค่ไหนเรื่องเวลานี่คือไม่มีจำกัดนะคะมันขึ้นอยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคนว่าจะแก่กล้ามากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่ที่ไอ้รูทีนของคุณไอ้การธรรมวินัยของคุณเนี่ยแค่ไหนแล้วมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุพกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้เจอรี่เก่าๆเนี่ยของคุณนะคะเดี๋ยวนะผลของการฝึกในขั้นสูงที่อาจารย์บอกว่าเราจะไม่พูดถึงเพราะทำคุณกำลังพูดถึงสภาวะนิพพานใช่ไหมไหนลองเขียนเข้ามาอีกทีสิคุณยังคือไม่ต้องอ้อมค้อมคือถามตรงๆเลยอ่ะคือที่อาจารย์เนี่ยพูดอย่างนี้นะถ้าคุณเนี่ยเข้าถึงสภาวะนิพพานเนี่ยจริงๆเดี๋ยวอันนี้ต้องพูดเดี๋ยวเตือนถ้าคุณเข้าถึงสภาวะนี้เนี่ยจริงๆคือตัวตนอีโก้ของคุณหายแล้วสิ่งที่คุณจะแสดงออกมาเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกหรอกว่าฉันจะต้องถ่อมตัวฉันจะต้องพยายามถ่อมตัวตัวเองมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมากกว่าไม่รู้นะอาจารย์เนี่ยพูดได้แค่จากเรียกว่าของประสบการณ์เนี่ยสิ่งที่ตัวเองทำคือไม่ต้องมานั่งบังคับตัวเองไม่ใช่เรื่องของการบังคับเพราะว่าพอข้างในว่างแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยมาจำกัดตัวเองฉะนั้นก็ทำไปตามแต่ก็ยังต้องเคารพต่อเกมสมมุติอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยมานั่งหน้าจออย่างเงี้ยต่อหน้าเนี่ยคนนับร้อยเนี่ยนะถ้าออก YouTube เนี่ยคนดูเนี่ยนับพันนับหมื่นแล้วอย่างเงี้ยคือถ้าอาจารย์เนี่ยนะไม่แต่งตัวหน่อยอะนะมาแบบโอยผมเผ่ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าดูไม่ได้หน้าตามันย้อยมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นเรื่องของมารยาททางสังคมเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมอ่ะที่เราจะต้องเคารพเขาแล้วมันเรื่องของบุญตาด้วยบุญตาเราเรียกว่าบุญตาคือให้เขาเห็นอะไรสวยๆงามๆเป็นเรื่องของเจอรี่สีชมพูมันดีกว่าให้เขาเห็นเจอรี่ดำอ่ะแล้วเจอรี่ข้าวมันก็ไม่ดีอ่ะใช่ไหมฉะนั้นคุณก็จะต้องรู้เกมสมมุติด้วยไหนคุณลองเขียนเข้ามาอีกทีนึงซิว่าผลมันเกิดแล้วคงจะผลมันเกิดแล้วอยู่แค่สั้นๆคุณทำฝึกปฏิบัติต่อไปอาจารย์รู้ว่าคุณพยายามที่จะพูดอะไรนะคือสภาวะนี้เนี่ยนะที่จริงโอเคข้างบนก็มาตอบให้บอกว่าปัญญาของคุณเนี่ยยังมีไม่มากพอนะคะคือถ้าคุณเนี่ยอยู่กับตรงนี้แล้วอยู่กับสภาวะนี้เนี่ยนะคุณจะเข้าไปสู่ขั้นตอนของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันเลยฐานที่3นะไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งฉันจะฝึกฐานที่3 no ไม่ใช่พอนั่งอย่างนี้นะจะไบพาสเข้าสู่ฐานที่4เข้าเรื่องนิพพานเลยแต่ฐานที่3เนี่ยฝึกในขณะที่คุณทำนู่นนั่นนี่นี่แหละแล้วก็เห็นนะทำนู่นนั่นนี่อะไรอยู่แล้วก็เห็นเจอรี่เห็นปุ๊บเจอรี่หายไปเจอรี่หายไปนั่นคือการฝึกฐานที่3มันไม่มีแบบเป็นต้องมานั่งเป็นระบบอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือวิธีการที่อาจารย์ฝึกมาซึ่งตอนนั้นไม่รู้ตอนที่ลูกยังเล็กอ่ะแล้วก็อยู่ในครัวทำอุ้ยงานสารพัดทำอ่ะในขณะนั้นอาจารย์เนี่ยจับเนี่ยตลอดเลยคุณต้องอ่านเรื่องนี้ที่อย่าลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวทีมงานเนี่ยรับฟังเลยนะคะพวกที่ชำรุดเนี่ยของเล่มนี้เนี่ยนะคะเอาเล่มที่เรียกว่ายังใช้ได้นะเก็บเอาไว้ให้อาจารย์พออาจารย์เนี่ยมีสมาชิกในเป็นเลเวลที่2นะคะเลเวลที่2เนี่ยอาจารย์ก็จะมีแต่ละเดือนก็จะมีการจับฉลากอาจจะสัก5เล่ม10เล่มอะไรเนี่ยแต่ละเดือน
นะคะให้กับสมาชิกก็คือต้องให้อะไรเขาหน่อยอ่ะเหมือนกับหมูไปไก่มาแล้วอาจารย์ก็จะเอาหนังสือพวกนี้เนี่ยมาจับฉลากเนี่ยให้กับพวกเราเป็นเพิร์กให้กับพวกเราโอเคคือคุณต้องอ่านเล่มนี้คุณจึงจะรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมาเนี่ยทำยังไงนะคะเนี่ยเป็นเรื่องของการเดินทางเนี่ยของสายธรรมฉะนั้นถ้าคุณถามอย่างนี้นะคะแล้วก็ถามว่าจะต้องทำบ่อยแค่ไหนอะไรเนี่ยที่จะให้ผลคือนิพพานเนี่ยอยู่กับคุณเนี่ยอย่างถาวรเนี่ยมากขึ้นแสดงว่าการปฏิบัติของคุณเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่คุณคิดว่าคุณถึงแล้วปัญญาก็ยังไม่พอเอาอย่างนี้คุณไม่ต้องนั่นอะไรอ่ะคุณอดทนทำไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนี่แหละฐานหนึ่งฐานสองคุณไม่ทิ้งอยู่แล้วมันทิ้งไม่ได้อยู่ละทิ้งไม่ได้อยู่ละทำไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องไหลเรื่อยแล้วถึงวันหนึ่งแล้วในขณะที่คุณทำไปอย่างนี้นะคะคุณจะเกิดอาการซาโตริบ่อยๆซาโตริบ่อยๆก็คืออ๋อฉันรู้ละอ๋อฉันอ๋อเข้าใจละเนี่ยเอ้ยอ๋อฉันเข้าใจละจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นจะเกิดบ่อยขึ้นโอเคนะนะคะแต่ถ้าคุณจะเขียนเข้ามาอีกก็ได้ในขณะที่คอยอาจารย์คืออย่างนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะเมื่อแค่ที่จริงเนี่ยก็แค่วันไหนอะวันจันทร์อะวันจันทร์อาจารย์เนี่ยนัดกับเพื่อนที่ก็คือลูกศิษย์นั่นแหละก็เรียกว่าเป็นเพื่อนแหละฝรั่งนะคะไปทานอาหารที่ร้านอันนี้เป็นครั้งที่สองไปลิชฟิลด์ซึ่งไม่ไกลจากวัดเนี่ยเท่าไหร่นะคะไปลิชฟิลด์ที่อาจารย์ไปสปีกเกอร์โคเนอร์แล้วอาจารย์ก็กลับไปอีกนะสปีกเกอร์โคเนอร์เนี่ยนะคะแล้วก็ทานอาหารเนี่ยร้านนี้พอดีเป็นวันจันทร์นะคนเขาน้อยนะคะแล้วพอน้องเขามาเก็บตังค์เขาก็จีบอาจารย์จีบอย่างนี้บอกว่าพี่สนใจทำงานไหมอยากให้พี่มาทำงานจังเลยเนี่ยเห็นพี่มาบ่อยที่จริงเราไปแค่สองครั้งแค่นั้นเองนี่เป็นครั้งที่สองบอกอ้าวอาจารย์ก็เลยเล่นเกมต่อนายน้องขาดตำแหน่งอะไรเหรอโอ้โหทุกตำแหน่งเลยครับพี่ตอนนี้เนี่ยหาคนทำงานเนี่ยยากบอกว่าในครัวก็ได้เสิร์ฟก็ได้โอ้พี่ก็เคยเสิร์ฟนะอาจารย์เนี่ยเล่นเกมสนุกมากเนี่ยเคยเสิร์ฟมาแล้วเนี่ยแต่ว่าอยู่เบอร์มิงแฮมมันไกลเนี่ยจะให้มาเสิร์ฟบอกคือเราก็บอกว่าถ้าอยู่ใกล้ก็จะมาช่วยแหละแต่นี่มันอยู่ไกลอ่ะเดินทางนั่งรถไฟตั้งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมครับพี่มาช่วยผมเนี่ยเดือนละครั้งก็ยังดีช่วยผมเดือนละครั้งก็ยังดีเพราะว่าขาดคนเนี่ยจริงๆเลยบอกข้อคิดดูก่อน นี่คือความธรรมดาเข้าใจไหมคืออาจารย์เนี่ยนะอยู่กับคนอื่นคือแค่หน้าจอตรงนี้ที่คนมองอาจารย์แบบเป็นอาจารย์สุภวรรณแต่พอออกไปข้างนอกแล้วอาจารย์ก็คือสู่ก็คือธรรมดาที่คนเนี่ยมองไม่มีราศีเลยต้องบอกว่าไม่มีราศีมีราศีเพราะแต่งมีราศีเพราะแต่งนะเพราะแต่งแล้วใส่อะไรแต่อะไรก็กลายเป็นคุณนายไปนั่งนะแต่วันนั้นเราไม่ทำอะไรเลยแล้วการทำตัวของเราก็ธรรมดาจึงทำให้น้องคนนี้ที่จริงเราเป็นป้ามากกว่าเขาก็อยู่ในวัยน่าจะเรียกว่า40นะคะคงจะเป็นผู้จัดการน่ะนะคงจะเป็นผู้จัดการแล้วเขาก็ปวดหัวในเรื่องของพนักงานไม่มีนะจะจีบให้เราเนี่ยไปทำงานในครัวไปเสิร์ฟอาหารอะไรแต่อะไรนะแล้วเราเนี่ยชีวิตอย่างนี้อาจารย์ว่าสนุกมากเลยชีวิตเนี่ยสนุกมากเลยแต่จริงนะอาจารย์คือถ้าอยู่ใกล้ตรงนั้นวันไหนว่างเดี๋ยวดอดเข้าไปช่วยเขามันก็เปลี่ยนบรรยากาศไปแต่ตอนนี้เวลาของอาจารย์มันก็มีแล้วก็โอเคมีไหมตกลงเขาเขียนอะไรเนี่ยมาอีกหรือเปล่าไม่มีนะคะคุณอรุณใช่ไหมคุณอรุณจะเขียนเข้ามาอีกไหมไม่มีโอเคแต่เขียนที่หลังได้แต่คิดว่าที่อาจารย์ตอบไปคืออาจารย์เข้าใจเนี่ยคือเข้าใจที่คุณนั่นนะแล้วก็เนี่ยต่อไปอย่างนั้นน่ะทำไปเรื่อยๆวันพุธ
วันพุธเนี่ยอาจารย์ก็จะยังไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแต่หนังสือเล่มนั้นนะคะ Transylvania Sunrise เนี่ยยังมีเรื่องราวของคนสามัญเนี่ยอีกเยอะเลยที่อาจารย์อยากเอามาแชร์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เก็บเราอยู่ใต้กะละมังที่ทำให้เราเนี่ยโง่ดอนะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยขอเวลาแล้วในอนาคตเนี่ยอาจารย์จะต้องขอหยุดเนี่ยในวันพุธเนี่ยบางวันเพราะอาจารย์เนี่ยคือเก็บข้อมูลไม่ทันละก็คุณดูหนังสือแต่ละเล่มอะไรที่จะต้องฟังอะไรอะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยเยอะวันนี้เนี่ยเรียกว่าถูกขั้นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่ใหม่ที่อาจารย์เพิ่งมาเข้าใจเนี่ยเรื่องของเส้นเวลาทำลายโอเคเหนื่อยละโอเคนะคะทุกคนช่วยกันนะคะช่วยกันเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกของช่อง YouTube ของอาจารย์แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ช่วยกันสนับสนุนนะคะงานของการสร้างประวัติศาสตร์เรากำลังมาเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยร่วมกันสวัสดีทุกท่านค่ะแล้วเจอกันวันพุธเจอกันวันพุธโอเค